ค่ะอันนี้ค่ะกับเรียนอาจารย์อภินันนะคะท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้รับผิดชอบงานทางของจังหวัดลำพูนทุกท่านนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวว่าจริงๆก็เป็นทีมสุขภาพจิตเนาะที่เคยไปทางเหนืออยู่หลายรอบเนาะเพราะว่าเป็นตรวจทีมตรวจราชการนะคะของกรมสุขภาพจิตแล้วก็บูรณาการไปกับยาเสพติดก็อาจารย์พี่นันนี่เหมือนเป็นอาจารย์พ่อเนาะแบบว่าเราอยู่ตั้งแต่เรายังเป็นนักศึกษานะคะจนอาจารย์แบบตอนนี้เป็นผู้ที่เป็นออธอริตี้เนาะระดับประเทศอันนี้ก็มีความยินดีว่าแนวความคิดกับหลักการน่ะไม่ต้องตกใจว่ามันมีภาษาอังกฤษอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะเข้าใจง่ายๆจําไม่ยากแล้วก็ให้เกิดกระบวนการคิดก่อนว่าไม่ว่าจะมียาเสพติดทั้งผิดกฎหมายถูกกฎหมายหรือจะเปลี่ยนกฎหมายในอนาคตไม่ได้เป็นสิ่งกังวลถ้าเกิดเราเข้าใจกระบวนการการบําบัดดูแลเนาะแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงเกิดขึ้นน่ะถ้าเราใช้เข้าใจกระบวนการการเสพติดนะคะก็จะรู้ว่าจะรับมือยังไงนะคะอันนี้ก็โทษนะคะมาไม่ทันขอบคุณอาจารย์ฉายสไลด์เต็มจอเลยครับได้ค่ะก็เวลาจำว่าอะไรเป็นสิ่งเสพติดเนาะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นกาแฟเป็นของหวานเป็นน้ำตาลเป็นอะไรก็เหมือนกันนะคะเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเราหรือว่าแม้กระทั่งเสพติดแฟนเนาะคุมยากแล้วทำซ้ำแล้วก็งูเพิ่มไปเนาะเรื้อรังนะจริงๆปัจจุบันมี4 C แล้วนะคะตอนนี้แต่จำง่ายๆเวลาหมอสอนเรซิเดนต์หรือสอนนักศึกษาแพทย์หรือว่าพยาบาลเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมรับเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ควบคุมอะไรไม่ได้แล้วก็เกิดการทำซ้ำๆบ่อยๆขับรถเวียนไปที่เดิมเข้าร้านเดิมนะคะแล้วก็เริ่มเนื้อรังส่วนใหญ่ก็นานเกิน6เดือนถึงปีเนาะก็ให้สงสัยไว้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้อง keep in mind เนาะภาษาอังกฤษแต่ก็คือคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นพฤติกรรมเสพติดฉะนั้นปัจจุบันการเสพติดไม่ได้เพียงแค่สารเสพติดที่เรารู้จักเช่นการเล่นเกมพนันก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันคือถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มคุยกับลูกแล้วลูกคุมไม่ค่อยได้เริ่มรู้สึกว่าไม่โอเคมีอาการแบบทุรนทุรายทุกครั้งแล้วก็พยายามจะเล่นเกมช่วงเวลานี้ตลอดแล้วก็มาและหลายๆปีผลกระทบเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะแต่นี่คือพฤติกรรมที่เขาเรียกว่า addiction ก็คือเสพติดฉะนั้นมีคนถามว่ายาเสพติดเวลาเลี่ยงบาลีทางกฎหมายยาเสพติดถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายไม่เกี่ยวกันเนาะเกี่ยวกันว่ามันเป็นสิ่งเสพติดหรือเปล่าหรือเป็นสารเสพติดหรือเปล่ามันไปทำอะไรกับสมองพฤติกรรมสังคมอารมณ์หรือเปล่าถ้ามันใช่ก็โอเคแต่การเสพติดไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่สักทีเดียวเนาะถ้าเรารู้จักควบคุมมันอย่างพอดีแล้วก็มีสติเท่าทันเช่นไปเราอาจจะติดไปวัดเนาะหรือว่าอาจจะติดวิธีการสวดมนต์ก่อนเข้านอนถามว่าติดไหมถ้าทำซ้ำๆแล้วทำต่อเนื่องแปลว่าเราต้องได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราทำมันนะคะอันนี้ต้องหมอต้องบอกเลยว่าฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มรู้สึกแล้วว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ติดของไม่ดีกลายมาเป็นติดของดีเนาะเพราะสมองคนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องติดเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมต้องติดถ้าเรายังไม่บรรลุโสดาบันนะเป็นแบบเรายังไม่ได้แบบเป็นคนที่ละแล้วเนาะสมองเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยความสุขนะคะก็คือสารเคมีในสมองฉะนั้นเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าคุมยากทำซ้ำแล้วก็ทำเรื้อรังก็คือกำลังติดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้พอเรามาเข้าใจเรื่องเสพติดเนี่ยเราก็มักจะมองเห็นนะว่าเราเสพซ้ำส่วนใหญ่เวลาเราเสพซ้ำเนี่ยก็มาจากการที่เราเลือกตัดสินใจแล้วคือ judgment คือเราตัดสินใจโดยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราตัดสินใจส่วนใหญ่ก็คือจะจดจำในความทรงจำคือใน memory เนาะเกิดการเรียนรู้ว่าเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันทำแล้วมันต้องทำต่อไม่ทำแล้วจะทนทุรนทุรายบางทีวิตกกังวลแพนิคเนาะไม่ทำไม่ได้นะคะแต่จังหวะของการเสพติดเนี่ยคือมันจะต้องเสพต่อแล้วก็เสพต่อเนื่องฉะนั้นถ้าเสพซ้ำถ้าเราหยุด compulsion เราได้ก็ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ทางโลกทางจิตเวชสามารถรู้ตัวมีสติไหม
โลกย้ำคิดย้ำทำก็เป็นส่วนหนึ่งของ compulsion บางคนเราจะรู้เลยเปิดประติปิดประตูเปิดห้องน้ำปิดห้องน้ำก็เป็นการทำซ้ำเนาะและวิธีการรักษาก็คือต้องมีเนี่ยค่ะหมอก็ต้องให้เขาเรียกสติกลับมาวิธีการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่แต่เมื่อไหร่เขาทำต่อไปเรื่อยๆนะคะเด็กบางคนเริ่มจะไปไหว้ศาลพระภูมิมา3เดือนละไม่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหมอก็ต้องทำไงคะทำยังไงไม่ให้ทำต่อซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะยากแล้วเพราะว่ากลไกมันอยู่ที่วงล้อตรงนี้ความรู้สึกก็คือมันไปแทชกับอารมณ์ก็คือตัวสีม่วงอิโมชันแนลเนาะแล้วมีอาการทุรนทุรายคือความอยากมันเกิดไซเคิลเมื่อไหร่มันเกิดไซเคิลแล้วมันก็หยุดค่อนข้างยากลึกๆเนี่ยรู้สึกผิดนะคะที่ยังทำแต่ก็ยังทำต่อฉะนั้นหลายๆครั้งเราก็พบว่าพฤติกรรมเสพติดเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับโรคจิตเวชหรือความวิตกกังวลลึกๆเนาะที่ต้องทำซ้ำๆนะคะทีนี้คนก็อาจจะบอกว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงเนาะเราพบว่าสาเหตุที่สำคัญก็คือบางทีมันไม่ได้มาจากตัวโฮสต์คือตัวของเขาเองหรือเหมือนโรคจิตเวชแต่ส่วนใหญ่มาจากตัวเอเจนต์ก็คือตัวสารที่เข้าไปกระตุ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้อเนาะเช่นเซเว่นอยู่หน้าบ้านตลอดเนาะสุราก็ซื้อง่ายนะคะแอลกอฮอล์นี่เป็นยกตัวอย่างได้ดีโดยเฉพาะในแถบจังหวัดลำพูนเนาะที่พยายามทำเรื่องป้องกันการฆ่าตัวตายเรื่องโฟปิล่าเนี่ยเราพบว่าส่วนหนึ่งก็มาจากสุรานะคะซึมเศร้าเนี่ยคุยกับทางอาจารย์หมอธรณินทร์นี่ประมาณ 10-15% แต่ส่วนใหญ่มันเป็น secondary emotional จากแอลกอฮอล์หรือว่าส่วนหนึ่งก็จากตัวพื้นฐานของ culture ของคนทางลำพูนหรือทางเหนืออยู่ด้วยฉะนั้นตัวปัจจุบันปัจจัยที่สำคัญก็คือตัวเอเจนต์ก็คือตัวสารกระตุ้นหรือตัวสารเสพติดหรือสิ่งเก็บติดหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อนะคะถ้าเราไปทางเหนือเราจะรู้เลยบรรยากาศมันชิลเนาะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็เอื้อต่อการที่จะใช้โดยเฉพาะไม่ได้ใช้คนเดียวเราดื่มเราเสพเราผลิตสังโพอะไรหรือว่าเหล้าอะไรเงี้ยเราก็ทำกันโดยปกติเป็นทางวัฒนธรรมหลายอย่างมันเอื้อให้ทำให้โฮสต์คือตัวคนของคนเนี้ยรู้สึกว่าการทำซ้ำไม่ใช่เรื่องผิดนะคะทีนี้ถ้าเราบอกแบบนี้เราก็คงจะแก้เฉพาะพฤติกรรมการพัฒนาการเนี่ยอย่างที่อาจารย์อภินันท์เล่าให้ฟังก็พัฒนาการมาหลายปีเรามีบรรพบุรุษที่ดีมากนะคะพยายามไปศึกษาตั้งแต่ปี45ก่อนปี45ที่ซ้ำไปเนาะที่เอาแมทิกโปรแกรมเข้ามาเนาะแมทิกโปรแกรมก็คือเป็นอินเทนซีฟเอาท์เพเชียนต์ก็คือการทำการบำบัดให้คนไข้มาปรับพฤติกรรมอย่างน้อย4เดือนแบบว่าผู้ป่วยนอกทำไปทำมาก็จะมีอะไรคะผู้ป่วยในใช่ไหมเข้ามาแอดมิดดูแลเพราะว่าเอาออกไปจากโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่ากลับไปบ้านก็เสพต่อจุดเริ่มต้นน่ะเริ่มมีคำว่าเบรนดีซีสคือโรคทางสมองก็มาจากหลักสูตรที่ทางแคลิฟอร์เนียเนาะที่อาจารย์ดร.เบอร์เตอร์ลิงตอนนั้นสมัยนั้นก็ยังเป็นท่านบุญเรืองอาจารย์หม่อมสมชายนะคะเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์ช่วยกันดูแลแล้วก็ตกผลึกออกมาแล้วก็เขาก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าคำว่า brain disease ก็คือมันมีสารเคมีผิดปกติจริงๆไม่ได้หมายความว่าไอ้สิ่งที่ทำซ้ำทำต่อเนื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าพฤติกรรมแต่พฤติกรรมที่ออกมาทางร่างกายอ่ะมันเป็นสารเคมีที่ถูกกระตุ้นในสมองให้ไปกระตุ้นบางเซลล์ให้หยุดทำไม่ได้แล้วเกิดความทรงจำฉะนั้นเมมโมรีหรือความทรงจำของเราที่มีความสุขนะคะก็มาจากสารเคมีในสมองเราเลยเรียกว่าเบรนดีซีสหรือโรคทางสมองหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้คล้องแวะในฟิลของทางสาธารณสุขมากนักหรือว่าเป็นทางปกครองอาจจะรู้สึกเถียงในใจว่าเอาพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่าลักษณะนิสัยหรือว่าใจคอหรือว่าสิ่งที่พฤติกรรมอะไรที่เกิดขึ้นที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเอื้อต่อการที่จะคิดว่าเป็นโรคเนี่ยมันก็ค่อนข้างค้านกับความรู้สึกทางหมอเองก็เป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์อย่างเดียวแต่เราต้องเข้าใจว่าอยู่บนพื้นฐานของคนละครึ่งเนาะส่วนนึงก็เป็นเรื่องของทางสมองส่วนนึงก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เอื้อกันอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะคะตัวคนตัวสารแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมที่เอื้อนะคะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วคำว่า neurochemistry ตรงนี้ค่ะมันคือสารเคมีในสมองแล้วทำซ้ำๆตัวสีดำตัวนี้เนี่ยหมอไม่อยากให้เราคิดถึงมันมากนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่หมอก็รู้ว่ามันอดพูดไม่ได้เนาะปัจจุบันมีการทำงานวิจัยเยอะมากนะคะก็คือพันธุกรรมมีคนเริ่มสงสัยว่าเด็กไทยเป็นอะไรทำไมสมองส่วนหน้าซึ่งเดี๋ยวเราไปดูนะคะสมองส่วนหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดการเสพติดเนี่ยมันก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องของแล้วทำไมเด็กคนนี้ถูกเลี้ยงมาดีเกิดมาโอเคทำไมถึงเป็นพอไปดูแล้ว
พ่อติดเหล้าเนาะก็เราก็พบแล้วว่าสัมพันธ์กับลูกสาวสามารถติดเหล้าได้มากกว่าบ้านอื่นประมาณ3เท่าแม้กระทั่งยาบ้าเนี่ยไปมีคนพยายามติดตามนะคะกัญชามีคนพยายามทำเปเปอร์นะคะว่าสัมพันธ์กับโรคอารมณ์แปรปรวนหรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าสิ่งที่มันถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของเราตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเราพอเราท้องก็ไปถึงอะไรคะตัวไปถึงตัวเด็กได้เนาะอันเนี้ยแล้วแม้กระทั่งในนมแม่นะคะในสมัยรกเราพบว่าแอมเฟตามีนนะคะที่เสพอยู่ในเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คลอดลูกออกมาก็พบว่ามีผลนะคะต่อสมองเด็กเป็นต้นสิ่งที่ตามมาก็คือคำว่า positive reinforcement นั่นคือพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับเชิงบวกตอนนี้เด็กคนไหนที่เวลาคุยกันถ้าไม่เคยลองกัญชากระเชาะกระท่อมถือว่าเฉยเพราะว่าถือว่าได้ลองกันละเนาะเป็นต้นเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเชิงบวกจากเดิมรู้สึกผิดตอนนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกผิดมากนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนาะเช่นโรคมะเร็งที่บอกว่าต้องใช้มอร์ฟีนรักษาหรือว่าเรื่องทั้งวิตกกังวลที่ไม่ได้รักษาด้วยยาเนื่องมาจากว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวิตกกังวลพอไปเจอกินเหล้าเข้าไปแล้วรู้สึกสบายใจอยู่หน้าชั้นอยู่เป็นอบต.เป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยนะฮึกเหิมคุยเก่งขึ้นก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคงจะเป็นเพราะว่ากังวลธรรมดาแต่จริงๆแล้วอาจจะมีโรควิตกกังวลอยู่พอกินเหล้าเข้าไปก็รู้สึกว่าเป็นไงคะคุยสนุกขึ้นแต่พอกินไปนานๆแล้วก็เนี่ยค่ะทำกินซ้ำกินต่อเนื่องแล้วก็กินไม่หยุดจนเป็นเรื้อรังก็กลายเป็นติดเหล้าตรงนี้เป็นต้นเนาะสถานะต่างๆนะคะต้องการอยู่ในเนี่ยสเปเชียลสเตตัสนี่สำคัญมากเพราะเด็กเดี๋ยวนี้หรือว่าคนในสังคมเนี่ยค่อนข้างนับถือการอาจจะเป็นค่านิยมเนาะของทางแต่ละพื้นที่ถ้าเราไปทางฝั่งอีสานเนี่ยงานบุญงานบวชเนี่ยผู้หญิงดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติไปเลยเนาะแล้วก็อารมณ์ที่เขาอยากได้คือลึกๆเนี่ยถ้าเราไปถามจากคนที่เสพเนี่ยเขาต้องการยูโฟเรียเราไปตามร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ก็มีสั่งแล้วนะคะอยากได้กาแฟอารมณ์ไหนอารมณ์ยูโฟเรียอารมณ์อะไรเซโรโทนินอารมณ์เขาจะพูดเป็นภาษาทางการแพทย์หรือสารหลั่งสุขหรือสิ่งที่เราคิดว่าเด็กวัยรุ่นเขาคุยกันอ่ะเขาคุยมากกว่าคนทำสารสุขหรือคนทำฝ่ายปกครองละเพราะว่าเขาตอนนี้คำว่ายูโฟเรียสำหรับเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความสุขเขาอยากจะโฟเรียอยากจะเมนเนียเขาก็จะเข้าผับกินเหล้านะคะอันนี้เป็นความรู้สึกของเขาเองซึ่งถามว่าผิดไหมต้องบอกเลยว่าไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้ามีคนพยายามจะพิสูจน์สารเสพติดหลายตัวว่ารักษาโรคซึมเศร้าไหมเพราะว่าลึกๆต้องการตัวนี้แหละค่ะยูโฟเรียก็คือต้องการอารมณ์ที่มีความสุขแต่ตัวสีแดงเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นภายในที่นอกเหนือจากเบรนดีซีสที่เขาเป็นก็คือสารเคมีที่พูดง่ายเนาะมันออกมาไม่ปกติมากนะขาดเนาะเขาเรียกว่าถ้าเป็นส้มตำก็อ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานนะคะน้ำในแก้วบางทีเราก็ไม่รู้เราใส่เกลือลงไปกี่ช้อนถ้าเราไม่ชิมว่ามันเค็มเราไม่รู้มันหวานหรือเปล่าใส่น้ำตาลไป2ช้อนเพราะสีมันใสเหมือนกันนิวโรเคมิสตี้ก็เหมือนกันสารเคมีในสมองที่เราบอกว่าเบรนดีซีสหรือโรคทางสมองเราดูไม่ออกนะคะเราต้องไปเพทสแกนเราต้องไปสแกนสมองนู่นนี่นั่นหมอตรวจทุกวันนี้หมอก็ใช้อาการแล้วก็แปลความหมายจากอาการไปถึงสารสื่อประสาทหรือสารเคมีในสมองส่วนใหญ่มาจากเรื่องเซลฟ์เมดิเคทคือต้องการจะรักษาลึกๆความรู้สึกไม่สบายใจในตัวเพราะเขาสมองเขาอ่อนเปรี้ยวอ่อนหวานไม่เท่ากับคนอื่นเกิดมาคนเราไม่เท่ากันเราพบว่าลูกที่คลอดจากแม่ที่ไม่ได้คลอดปกติเช่นตกเลือดใช้ฟอร์เซปคีบมีช่วงหนึ่งที่ขาดออกซิเจนในสมองก็ทำให้สารเคมีในสมองออกผิดปกติก็ทำให้ไงคะเกิดอาการเนี้ยค่ะแพนิคเกิดมีเป็นคนที่โกรธง่ายกว่าคนอื่นเป็นคนที่ยังไงคะซึมเศร้ามากกว่าคนอื่นเขาก็ต้องการเนี้ยเอฟเฟตามีนต้องการโอปิออยด์ก็คือต้องการฟินเฮโรอีนยาบ้าเข้าไปช่วยทำให้เขาสบายใจขึ้นโดยเขาไม่รู้ตัวเลยสิ่งนึงที่เราเจออย่างนึงที่เราพบแล้วนะคะเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของเด็กสถานพินิจเป็นปัญหาเรื่องการเรียนซึ่งอยู่ภายใต้เรื่องของสมาธิสั้นสมาธิสั้นเป็นโรคของสมองส่วนหน้าที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็สารเคมีออกมาเยอะซึ่งก็ตรงกับยาที่รักษาลักษณะอนุพันธ์คล้ายๆกับยาบ้าก็พอไปใช้ปั๊บเด็กแทนที่จะใช้รับยาสมาธิสั้นพอมาใช้ยาบ้าปั๊บก็เนี่ยค่ะเซลฟ์เมดิเคทคือรู้สึกว่าฮีลลิ่งตัวเองคือตัวเองสบายใจขึ้นว่าสมาธิมีมากขึ้นโฟกัสง่ายขึ้นนี่คือลักษณะของ
ความรู้สึกของการที่อยากจะใช้นะคะฉะนั้นนอกจากมันเป็นโรคทางสมองแล้วก็คือต้องการจะทดแทนสิ่งที่ไม่สบายอยู่ในตัวซึ่งเขาอธิบายไม่ได้นะอันเนี้ยหมออาจจะมีคนอาจจะบอกว่าหมอยกประโยชน์ให้จำเลยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องพฤติกรรมแต่ภายใต้พฤติกรรมอ่ะก่อนจะเป็นพฤติกรรมมันจะต้องมาจากอารมณ์และความคิดนะคะเราต้องพยายามมองว่าเขามีตรงส่วนไหนเพื่อที่จะแก้หลังจากนั้นถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยแล้วเป็นเรื่องพฤติกรรมจริงๆเรื่องของนิสัยใจคออันนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันในเรื่องของการปรับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอบอกเลยว่าเกิน 60% จะมาแบบนี้แต่ทำยังไงให้เราจะเห็นใจแล้วก็นำเข้าสู่ระบบฉะนั้นกระบวนการที่เราทุกวันนี้ก็คือผู้เสพคือผู้ป่วยก็เป็นที่มาแบบนี้ค่ะเนื่องจากมีความเชื่อเนี่ย4445เอาแมทริกโปรแกรมเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เริ่มมีกระบวนการทำความเข้าใจแล้วก็มีการวิจัยออกมาเยอะนะคะสุดท้ายตรงนี้คำว่าไซโคไดนามิกก็คือนี่แหละค่ะเป็นเรื่องจิตพลวัตเป็นเรื่องของอีโก้ของเด็กเองเป็นเรื่องของความเอาแต่ใจเขาเรียกว่าเป็นลักษณะบุคลิกภาพนิสัยที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองสบายใจขึ้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพซึ่งค่อนข้างอันนี้ต้องบอกว่าเก็บไว้เป็นตัวท้ายๆของสาเหตุเนาะส่วนใหญ่เราก็จะพยายามดูหลายๆส่วนก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะส่วนไหนๆที่อาจารย์เห็นทั้งหมดนะคะยกเว้นเจเนติกนะคะพันธุกรรมแม้กระทั่งพันธุกรรมเราก็ยังมีเจเนติกคอสเซลลิ่งเลยแนะนำในคนถัดๆไปหรือว่าการดูแลถัดไปแต่ข้ออื่นๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาจิตเวชก็คือเรียนแบบตัวนิวโรเคมิสตรีเข้าไปช่วยแบ่งเบาความต้องการความสุขจากสารเหล่านั้นถึงจะทดแทนไม่ได้ 100% ทุกตัวแต่ก็ช่วยผ่อนคลายอันนี้เป็นหน้าตาของการรักษานะคะอันนี้เป็นสไลด์คลาสสิกของแมทริกโปรแกรมที่เรารู้จักกันก็ตั้งแต่ที่เราทราบกันเรื่องของ addiction brain เนาะเราก็ที่พูดกันนะคะสมองส่วนหน้าก็คือสมองส่วนคิดแล้วก็สมองส่วนอยากก็คือสมองแถวลิมบิกก็คือก้านสมองส่วนใหญ่มาจากอย่างที่หมอบอกนะคะมีจาก learning memory ความทรงจำการเรียนรู้ไปบันทึกไว้ถ้าทำอะไรดีๆทำซ้ำๆทำอย่างนี้แล้วคนชมคนชอบเพื่อนเห่อเพื่อนหลงรักใครชอบรู้สึกว่าตัวเองสบายใจเป็นไงคะทำต่อก็ส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนหน้าว่าจดจำมาแล้วว่าต่อไปเนาะถ้าเป็นมีโอกาสจะหาความสุขก็มาแบบนี้สิ่งเสพติดที่อยู่ด้านข้างทั้งหมดที่ได้เห็นในสไลด์เนี่ยเป็นสิ่งติดที่เป็นลักษณะของสารกระตุ้นวันนี้เราก็ให้พระเอกเนาะว่าเป็นเรื่องของสารกระตุ้นที่เราจะต้องมาคุยกันอาจารย์ไม่เลื่อนครับก็ค่ะขอโทษครับตอนนี้อยู่ที่สไลด์ที่สองเลื่อนหรือยังคะเลื่อนหรือยังคะยังนะครับเลื่อนหรือยังคะเลื่อนไหมคะเห็นหรือเปล่าเอ่ยมาแล้วครับเห็นหรือเปล่ามาแล้วครับตอนนี้อาจารย์อาจจะต้องเลื่อนแบบนี้แต่มันจะไม่ฟูลสกรีนนะฮะอ๋อค่ะเอาล่ะเดี๋ยวหมออย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะยังครับโอ้สงสัยต้องเป็นแบบนี้ซะละแบบนี้ก็จะเล็กนะเดี๋ยวหมอขยายให้ดูนะคะเอาแบบนี้ก่อนก็ได้ครับอาจารย์อันนี้เนาะหมอขออนุญาตทำความเข้าใจว่าสมองรู้สึกเสียงมันจะถอดกล้องไหมคะเสียงกล้องนิดนึงเนาะได้ยินเนาะไม่กล้องแล้วเนาะได้ยินพ่อค้าฮัลโหลชัดเจนครับค่ะวงจรความพึงพอใจของสมองเนาะอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้เข้าใจแล้วนะคะตรงนี้คือสมองส่วนคิดส่วนอยากนะคะเราคลำถึงที่หน้าผากแล้วเนาะลึกเข้าไปข้างในตรงติ่งตรงเนี้ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยตรงติ่งตรงสีม่วงเป็นสถานที่เขาเรียกว่าศูนย์ที่เราจะรับเลยรับข้อมูลว่าเราจะตัดสินใจยังไงซึ่งหลายๆครั้งมีสารเคมีหลายตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ไปถูกรีจิสเตอร์ซึ่งก็จะมากกว่าสารเคมีปกติในสมองที่เราเกิดความสุขเช่นสารหลั่งสุขพวกเซโรโทนินโนอิพิเนฟรินเช่นไปวิ่งอยู่ครึ่งชั่วโมงสารพวกนี้ก็จะออกมานะคะตามปกติแต่ปรากฏว่านิวเคลียสอะคริมอนตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเป็นตุ้มเนาะที่เราจะรับพวกสารบางตัวที่เป็นสารกระตุ้นหรือเป็นสารที่จะทำให้เอื้อต่อการทำให้สมองส่วนหน้าเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วก็เกิดเขาเรียกว่า appreciation เกิดความพึงพอใจได้เร็วกว่าปกติไม่ต้องรอวิ่งครึ่งชั่วโมง
หรือ1ชั่วโมงวิ่งจนเหงื่อแตกถึงจะมีเอ็นโดฟินหลั่งหลังจากนั้นประมาณอีก1ชั่วโมงแต่สูบบุหรี่ปุ๊บเข้าไปในสมองตรงนี้ถูกรีจิสเตอร์ยิงตรงเข้าไปในสมองเลยค่ะ8วินาทีสมองเปิดเกิดความสุขนะคะเกิดรีวอร์ดพาธเวย์สูบไปครั้งแรก 2-3 ครั้งกลับไปเอาไปเก็บตรงนี้ค่ะศูนย์ความจำอาจารย์ทรงเกียรติปิยกะเนาะถ้าทุกคนเคยอยู่สมัยเมื่อเกือบ10กว่าปีที่แล้วนะคะเขาเรียกว่าศูนย์ความจำ7โคตระเนาะ7ชั่วโคตระหลายเคสประสบอุบัติเหตุไป3วันยังมีการใจสั่นมือสั่นลึกๆคืออยากสารเสพติดเพราะสารเนี่ยค่ะบอกแล้วที่ว่า learning memory มาเก็บไว้ตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราคิดถึงความสุขแล้วเราก็ยังพอมีสติเราก็อาจจะไปออกกำลังแต่ถ้าเราขาดสติซะแล้วเราเครียดสูงเครียดมากหรือมีความต้องการสูงเป็นไงคะสมองก็จะสั่งมาเลยว่าไม่ต้องรอบุหรี่ตัวเดียวก็เป็นไงคะ8วินาทียิงขึ้นได้เนี่ยค่ะก็เกิดการจดจำฉะนั้นเด็กณปัจจุบันเนื่องจากสารกระตุ้นมันเข้ามาอยู่ในตลาดเยอะมากเนาะแทนที่จะได้รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพในการที่จะเพิ่มสารหลั่งสุขในตัวเองอีฟิโนฟินเซโรโทนินในตัวเองเป็นไงคะไม่ละได้แอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังไงคะ12ขวบบุหรี่สัก7ขวบก็เริ่มจดจำแล้วก็สมองก็ทางเลือกเราต้องยอมรับว่าสมองกว่าจะเติบโตแล้วก็สำเร็จนี่ประมาณอายุ25ฉะนั้นถ้าเขาเติบโตมาแบบไหนแล้วก็โอกาสการเรียนรู้สัมผัสกับสิ่งที่มีโอกาสจะแอคทีเวตความหลั่งสุขอ่ะเขาเรียกว่าพาธเวย์ตรงนี้ได้เร็วกว่าปกติแน่นอนเขาก็ต้องเลือกอะไรคะเลือกสิ่งที่มันเร็วกว่าเนาะเพราะว่าสมองไม่อยากเหนื่อยนะคะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็เริ่มละตรงนิวเคลียสโคเคนกระป๋องตรงนั้นก็เริ่มออกปฏิบัติการในสมองแต่ละท่านก็ลองคิดถึงตอนเราหนุ่มๆเราสูบบุหรี่ตัวแรกเราก็เป็นไงคะสารเคมีก็เอาแล้วค่ะไปรีจิสเตอร์เนาะที่นิวเคลียสโคเคนตุ้มตัวนั้นแล้วก็ออกส่งสัญญาณแอคทีเวตส่งเก็บเข้าไปในรีเซพเตอร์ส่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นล้านเป็นหมื่นครั้งตัวเซลล์พวกเนี้ยก็เริ่มเป็นไงคะบางทีเนาะตาหลับใจไม่หลับกระตุ้นทั้งคืนนะคะเซลล์ก็เป็นไงคะแรกๆก็เหมือนเป็นไงหนูปั่นจักรคึกคักทั้งวันทั้งคืนหลังๆเป็นไงเซลล์ล้าเริ่มเหนื่อยนะคะเริ่มเหนื่อยเพราะว่าสารพวกเนี้ยเวลาออกมาเนี่ยค่ะอย่างโดปามีนที่เราเรียกกันเนี่ยหรือว่าสารที่จะให้เกิดความสุขเนี่ยหลั่งมากๆเนี่ยไม่ต่างอะไรจากคนไข้จิตเภทเลยนะคะคนไข้โรคจิตของหมอก็คือคนที่สารโดปามีนตัวเนี้ยจากยาบ้าเนี่ยหลั่งจากกระเป๋อที่เห็นนั่นนะคะอยู่ในมีโซลิมบิกก็คือสมองส่วนเมื่อกี้ที่เป็นโค้งๆเป็นไงคะออกมาฉ่ำเลยเกิดความพอใจมากมากเป็นไงคะเหลือล้นเป็นไงเริ่มใช้สารผิดปกติไปเกินกว่าปกติคือจากเดิมกับพอใจก็เป็นกังวลก็เป็นไงคะรอบคอบเกินรอบคอบวิตกจริตวิตกจริตก็ระแวงคือสารเคมีมันล้นเกินไปไม่สามารถเก็บเข้ากระเป๋าได้แล้วก็เริ่มเซลล์ก็เริ่มช้ำนะคะใช้ยาบ้าไป 3-4 วันไม่เป็นไรกลับคืนเซลล์กลับคืนสุขภาพแต่เนี่ยค่ะกระเป๋าถูกแอคทีเวทละรออยู่นะมาเมื่อไหร่รอเอามาใหม่เพราะว่ารอออกกำลังกายจะไม่ถูกอย่างนี้เขาก็ถูกรีจิสเตอร์เข้าไปแล้วในนิวเคลียสโคเคนฉะนั้นนานวันไปเข้าเราก็ต้องคิดนะโดปามีนหรือสารที่หลั่งเข้าไปสมองส่วนหน้านี่เป็นไงคะช่ำทั้งสมองไปเรื่อยๆก็มีโอกาสเป็นไงไม่ต่างจากคนไข้โรคจิตที่เป็นอยู่เพราะว่าสารเคมีตัวนี้เนี่ยมีมากเกินความสุขที่พึงควรจะเป็นก็เป็นความวิตกความระแวงนะคะกระตุ้นไปทั้งสมองนะคะแล้วก็อยู่ในความทรงจำถ้าเมื่อไหร่ถ้าไปรีจิสเตอร์ตรงนี้เยอะมากเข้านะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราเคยมีรีพอร์ตทางเหนือเนาะที่เราเคยเก็บเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนถ้าใช้ยาบ้าตั้งแต่เป็นยาบ้าสูตรเก่าเนาะประมาณ3ปีขึ้นไปตรงนี้ก็จะถูกรีจิสเตอร์โอกาสจะเป็นเคสเรื้อรังนี่สูงมากแต่ลักษณะของยาบ้าสมัยก่อนมันเข้มข้นทีนี้เดี๋ยวนี้มันยังไงคะแป้งเยอะเนาะแล้วก็ราคาถูกก็อาจจะบอกยากนะคะทีนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือ behavior pathway เมื่อกี้เกิดในสมองใช่มั้ยคะเป็นสมองเป็นพาธเวย์ส่วนความพึงพอใจอันนี้ออกมาเป็นพฤติกรรมละเริ่มจดจำว่าจะอยากจะได้รางวัลก็เป็นไงคะบางทีไม่รู้ตัวเนาะขับรถไปผ่านร้านนี้ก็ต้องสั่งเบียร์2ขวดโดยจริงๆไม่ได้อยากสั่งแต่สั่งไปเพราะไงคะรู้สึกติดพันละนะคะว่าเออมันเป็นฮาบิตมันเป็นนิสัยอันนี้มันเป็นเรื่องของสมองที่ถูกจดจำฉะนั้นถามว่าจดจำขนาดไหนหมออยากจะนำเสนอว่าอันนี้เป็นเคสที่เลิกไปแล้วนะคะเลิกโคเคนไปแล้วประมาณ 8-9 ปี
ปรากฏว่าเขาเอาวิดีโอมาเปิดมีคนเสพเขาแล้วเขาก็เอาคนที่เคยเสพโคเคนเนี่ยไปทำเพสแกนใหม่ก็พบว่ามีการสว่างวาบที่จุดอะเมดัลลาเมื่อกี้ค่ะความทรงจำฉะนั้นบอกแล้วมันเป็นความทรงจำเจ็ดโคตระเนาะค่อนข้างยากพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผู้บำบัดหรือคนดูแลก็จะรู้สึกท้อใจว่าทำยังไงดีแน่นอนเนาะเราก็ต้องจำแฟนคนแรกเราได้ถูกไหมคะแต่ทำยังไงเราก็ไม่ได้จบที่แฟนคนแรกเนาะส่วนใหญ่เราก็ไปจบที่แฟนคนที่20ฉะนั้นถามว่าแฟนคนแรกเราจำได้ไหมจำได้อันนี้ก็เป็นความสุขของเขาเขาเรียกว่าสุขที่สุดเราก็จะจำได้ว่าแฟนคนที่7ของเราเนาะดีที่สุด the best แต่เราก็ไม่ได้อยู่กับแฟนคนที่7ในการที่จะแต่งงานมีชีวิตคู่แต่มันจะถูกฝังเข้าไปในความทรงจำที่ลึกที่สุดว่าเราเคยมีความสุขความทรงจำตรงนี้มันเหมือนลิ้นชักนะคะอาจารย์ลิ้นชักมันมีเป็น20หลายลิ้นชักเลยเวลาเรามีความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดลิ้นชักไหนถ้าเรามีสติพอเราก็จะเปิดหาลิ้นชักที่อยู่บนแล้วก็เป็นความสุขต้นๆที่เราทับถมความสุขที่ไม่ค่อยดีเนี่ยอยู่ข้างหลังไว้ฉะนั้นตรงนี้ขนาดก็ทับถมมานานแล้วนะคะก็ยังสว่างวาบในเคสที่กิจติดโคเคนเนาะสารโดปามีนที่ออกมาเนี่ยเขาเคยทำโดปามีนอินเด็กซ์นะคะแม้กระทั่งชีสเบอร์เกอร์เห็นไหมคะหรือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยก็มีโดปามีนหลั่งนะคะเรื่องน้ำตาลเรื่องแป้งสังเกตดูคนใช้ยาบ้าพอเลิกเสพไปก็จะกินเยอะเพราะอยากได้แป้งนะคะหรือบางคนก็ต้องใช้เซ็กช่วยใช้บุหรี่ช่วยบางคนก็ไปย้ายอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของโดปามีนช่วยกันในหลายๆทางเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขเพราะต้องการคนเราต้องการยูโฟเรียอย่างที่บอกเนาะฉะนั้นก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าในแต่ละสมองของแต่ละสารเสพติดอะฉะนั้นสังเกตดูเลยว่าคนคนหนึ่งตอนช่วงที่เราพอนาลตี้ค่าตัดตอนจันได้ไหมคะมันมีกฎหมายค่าตัดตอนออกมาก็เป็นไงคะเราเข้าใจว่ายุดตัวเย็นเนาะยิงตายหมดนึกว่าจะหายไปไม่ค่ะคนเหล่านั้นไปแอลกอฮอล์ก่อนไปเจอตัวอื่นก่อนแล้วตอนพอนี้ยาบ้ากลับมาคนเหล่านั้นก็กลับไปติดยาบ้าเพราะว่าสมองก็เป็นเรื่องของการเสพติดแต่ถ้าเกิดคนไหนโชคดีปรับพฤติกรรมได้โอเคแล้วหารีวอร์ดพาธเวย์ซึ่งต้องต่อสู้กันมากนะคะกับสารเสพติดที่มีเนี่ยก้าวข้ามตรงนี้ไปได้สมองตรงที่จำตรงอะมิกดาลามันก็จะมีทางเลือกอย่างอื่นในชีวิตที่ไม่ใช่กลุ่มพวกนี้จะทำยังไงให้ทำได้เนาะเพราะว่าเนี่ยค่ะเราก็พบว่ากว่าตรงสมองตรงสีเขียวจะกลับมาสีแดงปรากฏว่าข้างๆอะค่ะอาจารย์มันฝ่อไปหมดแล้วเนื่องมาจากที่บอกอะค่ะโดปามีนมันออกมามากมันเหมือนกรดอะมันท็อกซิกกับเซลล์แล้วอายุเราก็เยอะขึ้นบางคนเสพ5ปี10ปีเลิกไม่ได้ออฟแอนด์ออนนั่นเป็นออนเป็นไงคะฝ่อลงเพราะว่าตาหลับใจไม่หลับสมองทำงานหนักเกินไปแทนที่จะเอาสมองไปทำงานสมองส่วนหน้าเป็นไงคะก็เป็นไงไปคึกทั้งคืนเนาะเซลล์มันก็เหนื่อยมันก็ล้ามันก็ตายมันนั่งมันเซลล์ตรงนี้สีฟ้าเหมือนหางจิ้งจกค่ะอาจารย์ถ้าถูกบำรุงได้ดีพักผ่อนพอ 3-4 วันมันก็งอกใหม่ได้แต่อันนี้ส่วนใหญ่ก็คือใช้นานเกินไปนะคะแล้วก็ไม่มีช่วงหยุดก็อย่างที่บอก14เดือนก็อย่างที่เราบอกว่า3เดือนตรงนี้ก็ค่อนข้างไปหมดละนะคะฉะนั้นกว่ามันจะฟูถามว่ามีคนเห็นแบบนี้แล้วลูกหลานของฉันจะยังกลับไปเป็นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะไรได้เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยหมอก็ต้องบอกกับแม่กับพ่อว่าเอานะยังมีโอกาสเพราะว่าหลายๆคนสมองมันยังไม่โตเต็มที่หรือว่ายังมีบางช่วงถึงจะโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็มีโอกาสถ้าหยุดสารเสพติดได้พยายามที่จะอยู่ยาวนานที่สุดเนาะที่จะทำได้แล้วก็บำรุงสมองโดยการที่ไม่ใช่เรื่องของไปกินพวกวิตามินอย่างเดียวนะคะมันมีเบรนเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เซลล์เหล่านี้มันจะแข็งแรงกลับขึ้นมาได้หนึ่งในนั้นก็กรรมวิธีที่ทุกท่านเนี่ยคาดไม่ถึงนะคะตำรวจไปเยี่ยมที่บ้านนายกอบต.ให้โอกาสมีการมีการเซลล์พวกนี้เนี่ยจะเริ่มกลับมาฟูใหม่ค่ะอาจารย์อาจจะพูดว่าหมอพูดเหมือนปฏิหารแต่จริงๆมันทำขึ้นมาแล้วนะคะเราทดสอบในพระสงฆ์ที่มีการเมดิเทชันเซลล์ก็สามารถเอนฮานซ์ขึ้นมาใหม่ได้นะแต่ใช้เวลาแล้วก็ต้องไม่มีสารกระตุ้นพวกนี้เข้ามาอีกนะคะซึ่งโดยหลักการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นคนไข้สารเสพติดอาจารย์ก็จะรู้สึกเลยว่าโหไปตามก็แล้วชวนมาบำบัดก็แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะรู้สึกเหนื่อยนะว่าเพราะว่าอะไรสมองส่วนที่เป็นสีฟ้ามันฝ่อหมดมันไม่ฟังก์ชันมันก็ความจำอะไรไม่ได้มันเหมือนปลาทองคุยกันอยู่เรื่องเดียวแล้วรู้สึกว่าคนไข้เหมือนโกหกเราอะทำไมอะกินเหล้าแล้วบอกไม่กินประวัติอย่างนั้นแบบนี้จริงๆส่วนหนึ่งคือความจำด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพที่ตัวเองเอาตัวรอดด้วยก็คือแอนตี้โซเชียลด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือพูดตรงนะคะมันจำคือสมองส่วนนั้นมันก็พูดพร่องไปอ่ะปากกับสมองช้าปากไปแล้วก็เลยทำให้มีปัญหามากเกี่ยวกับการบำบัด
ตอนนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเมื่อไหร่เป็นคนผู้ป่วยที่เคยผ่านโรงพยาบาลมาแล้ว 3-4 รอบนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรู้สึกว่าโอ้คุยยากเหมือนกันเนาะแต่ถ้าไม่คุยเลยไม่ให้โอกาสเขาก็จะไม่มีโอกาสจะเซลล์สีฟ้ามันจะฟูขึ้นมาเป็นสีเหลืองได้อีกเพราะว่าเขาก็เริ่มเซลล์สตรงนั้นเริ่มตายแล้วนะคะไอ้ตรงเนี้ยหมอก็ต้องบอกว่าต้องใช้เวลาหลายเคสก็เป็นหลักเดือนหลักปีส่วนใหญ่แล้วเราขอเลยถ้าคนไข้คนไหนที่ตั้งใจตัดสินใจแน่ๆแล้วเราขออย่างน้อยๆไม่เสพสารกระตุ้นเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะสัก4เดือนตามแมทริกโปรแกรมที่เราเคยรับมาจากที่ UCLA ก็คือแคลิฟอร์เนียเขาพบว่าอย่างน้อย 60% น่ะตรงสีฟ้าพวกนี้มันจะอาจมีโอกาสแล้วเราก็เบนเอ็กเซอร์ไซส์ไปด้วยฝึกความมองเกิดความภูมิใจไปทำงานฝึกคิดเลขอะไรใหม่กลับไปทำงานใหม่แต่ปัจจุบันมันก็เหมือนไอเดียลเนาะเป็นโลกสมมุติเพราะว่าโอกาสคนคนเหล่านี้มีไม่เยอะนะคะเซลล์ที่เห็นก็เนี่ยค่ะ7ปีผ่านไปก็จะเป็นลักษณะของคนที่กินเอ็กซ์ตาซีหรือกลุ่มสารกระตุ้นเนาะแม้กระทั่งโอเปียมซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะคะต้องเรียนอาจารย์ว่าตอนนี้เฮโรอีนก็กลับมาเฮโรอีนนี้ก็จะเป็นสารเสพติดที่กระตุ้นทั้งสมองหมอไม่ได้เอาหลายตัวมาให้ดูเนาะทั้งกัญชาเนี่ยก็แอนฮานซ์ทั้งสมองแต่ว่าอย่างเฮโรอีนเนี่ยค่ะทำไมถึงมีปัญหามากเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะสมองส่วนหน้าหรือส่วนที่เราเห็นในบางส่วนเนี่ยมันกระจายไปทั่วนะคะในเรื่องของการควบคุมหลายส่วนของสมองก็เลยติดแน่นทนนานเนาะฝังแน่นกว่าอย่างอื่นฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราก็ต้องมองดูว่าเราจะหาคนสีขาวเจอไหมคอนเซปที่บอกว่าโรงเรียนสีขาวสถานประกอบการสีขาวอันนี้ต้องกลับเรียนเลยว่าในปัจจุบันเราถ้าเราคิดว่ามันเป็นคอมเพลชันคือทำซ้ำมันเป็นอะไรคะมันคอนโทรลยากเนาะแล้วมันเป็นครอนิกมันก็เหมือนโรคเบาหวานความดันคนเบาเป็นเบาหวานก็แอบไปกินทุเรียนกันยุ่ม2ยุ่มเนาะมันก็เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นโอกาสจะเป็นสีขาวเลยนี่มันค่อนข้างยากแต่การที่ไปเสพซ้ำหรือไปอะไรซ้ำที่เขาเรียกแลบมันอาจจะมีเอ็กซ์เพริเมนต์ก็คือเอาเนาะมันก็เคยอาจจะใช้ครั้งคราวไม่ถึงขั้นเหลืองแดงแต่พออยู่ในสังคมได้แล้วก็ทำงานได้พอเขาตระหนักได้เขาก็โอเคอาจจะออกไปอย่างเราเนี่ยอยากจะทำ IF สัก3เดือนพอหลังจาก3เดือนเราก็ไม่อยากละเหนื่อยเกินไปตอนช่วง IF ก็โอ้โหเหมือนกับสตริกมากนะคะก็เป็นช่วง abstinence ซึ่งไม่ง่ายเนาะแต่ละคนเหมือนข้ามสีทันดอนเลยนะคะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสเปกตรัมถ้าเราเข้าใจว่าคนเราแล้วคนเราใน1คนเนี่ยแต่ละวินาทีมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากนะคะจะเมนเทนแนนซ์ยังไงให้เขาเนี่ยไม่ข้ามฟากไปเป็นสีเหลืองอาจจะเหลืองอ่อนๆหรือขาวได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ประสบการณ์ชีวิตของเขาจะเกิดการเรียนรู้ส่วนหนึ่งที่คนไข้ข้ามจากสีเหลืองมาเป็นสีเหลืองสีแดงสีเหลืองมาเป็นสีเหลืองอ่อนสีขาวไม่ได้เพราะว่าหมอบอกเลยนะคะคนไข้กลัวที่สุดก็คือตอนติดกับตอนเมาคือตอนเมาเนี่ยตอนดีเพนเดนต์เนี่ยคนไข้ก็ลงแดงเขาเรียกวิดรอเนาะลงแดงกลัวกังวลกระวายกลัวนอนไม่หลับกลัวกลับไปเศร้าเหมือนเดิมกลัวคิดฆ่าตัวตายเหมือนเดิมกลัวทำงานอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขากลัวมากแต่กลัวไปกว่านั้นก็คือตอนที่เขาเมาแฮงโอเวอร์ตื่นเช้ามาทำไงดีถ้าไม่ได้กินอีกคือเป็นความเข้าใจว่าถ้าเขาเมาแล้วแล้วต่อไปครั้งต่อไปจะทำยังไงไม่ได้หมายความว่าพอเขาเรียนรู้เมาแล้วเขาจะเลิกนะคะเราพบว่ารีจิสเตอร์ในสมองเลยว่าอ๋อสงสัยว่าอาจจะเข้าข้างตัวเองเนาะส่วนใหญ่เนาะไม่เป็นไรแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองดีกว่าตอนช่วงเมาก็อาจจะพยายามแก้แฮงซึ่งตอนนี้คนไข้ก็รู้แล้วว่านอนไม่หลับจากแอลกอฮอล์ก็ต้องเป็นไงคะกัญชาสักปุ้น2ปุ้นถึงจะหลับกัญชาถึงพีคแล้วถ้าไม่หลับทำไงคะคนไข้ก็เริ่มข้ามฟากไปแอลกอฮอล์ผสมเห็ดขี้ควายก็เริ่มแล้วค่ะในพาร์ทอินท็อกก็ไม่ได้เกิดกระบวนการเพราะทุกคนจะมีครึ่งหนึ่งของชีวิตอยากจะเป็นยังไงคะดูแลตัวเองทั้งภาวะวิตรอกับภาวะอินท็อกปัญหาตรงนี้เรามองว่าเป็นปัญหาแต่ตัวเขาเองเนี่ยมักว่าจะมองว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นปัญหาแต่คิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ในสีแดงคือ regular use ฉะนั้นทุกวันนี้การที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามจะออกแคมเปญออกมาว่าผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วให้ทุกท่านเนี่ยยอมรับเนี่ยเพราะเขาอยากจะให้หาคนกลุ่มนี้เจอเขาตีไว้ว่าประมาณ 1.4 ล้านคนเป็นกลุ่ม regular use กลุ่ม app use เนี่ยประมาณสักหลักหมื่นไม่เกินแสนนะคะไม่เกิน102ถ้ากลุ่ม dependent เขาก็กะว่าเอานะ 50,000 ขึ้น
หนักๆ ก็ประมาณที่กลุ่มที่จะต้องรักษาแบบโรงพยาบาลธัญรักษ์โรงพยาบาลจิตเวชก็ไม่ควรจะเกิน20,000รวมกันอย่าเยอะไปกว่านี้แต่ปรากฏว่ากลุ่มสีแดงเนี่ยค่ะคนไข้อ่ะเข้าใจเลยว่าตัวเองเป็นกลุ่มสีแดง100คนเนี่ยคิดไปแล้ว85คนแต่เรามักจะมองเห็นแค่กลุ่มสีเขียวกับกลุ่มสีอะไรคะกลุ่มสีแดงเข้มก็คือกลุ่ม abuse ก็คือกลุ่ม abuse ก็คือ intoxกับกลุ่มที่เป็นอะไรคะ dependent คือกลุ่มติดเพราะเรามองว่าเป็นปัญหาแต่สำหรับตัวคนไข้ตัวไข้มองตัวเองว่าตัวเองเป็นกลุ่มสีแดงจะจูนกันยังไงดีในขณะที่รัฐบาลเขาก็โปรไวด์งบมาปานมานะคะเกือบ2ล้านคนเนี่ยให้เราค้นหากลุ่มสีแดงตรงนี้เป็นกลุ่มที่คนไข้มักจะยกประโยชน์ให้จำเลยเนาะว่าตัวเองเป็นกลุ่ม regular use เพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็น intox หรือเป็นเมาหรือว่าเป็นติดฉะนั้นต้องจูนยังไงอันนี้คือถามว่าเป็นปัญหาของใครเป็นปัญหาทั้งของตัวผู้เสพเองก็เข้าใจว่าตัวเองมีนี่ไหมปัญหาคือปัญหาน้อยในขณะที่เราเป็นคนอยู่ในพื้นที่เองเนี่ยเราจะมองเห็นแค่ตัวสีเขียวกับตัวสีแดงตรงนี้ก็เป็นกลุ่มติดกับกลุ่มติดแล้วใช้แล้วเป็นอันตรายถามว่าทำยังไงดีถ้าเอาทฤษฎีมาใช้อย่างเดียวก็คงจะบำบัดอยู่ในพื้นที่ยากสิ่งหนึ่งที่ทางหลักวิชาการนะคะอาจารย์ไม่ต้องตกใจภาษาอังกฤษอาจารย์จำไว้อยู่สามอย่างก็คือคุมไม่ได้คือใช้ปริมาณเยอะใช้ตังเยอะขึ้นใช้เวลาเยอะขึ้นหยุดไม่อยู่เสียเนี่ยค่ะโซเชียลคือเสียสังคมทะเลาะวิวาทอยู่สังคมไม่ได้หงุดหงิดปิดประตูอยู่แต่ในบ้านทำงานไม่ได้เริ่มถูกออกจากงานและสุดท้ายคือเริ่มไปร้านขายยาหายานอนหลับหายาอะไรกินเพราะตัวเองทนไม่ไหวพูดง่ายว่าหนึ่งตัวเองคุมไม่ได้เนาะสองคือเสียสังคมสามคือเริ่มมองหาว่าจะหายายังไงในการที่จะมาทดแทนอาการดื้ออาการถอนถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คือทางศัพท์ทางการแพทย์นะคะอาจารย์ขาเขาเรียกว่า disorder คือใช้จนไม่ใช่กลุ่มที่ regular use เมื่อกี้คือใช้จนป่วยในศัพท์ทางการแพทย์ถ้าอาจารย์เห็นเปิดออกมาแล้วคุณหมอเขียนคำว่า disorder หมายถึงว่ามีป่วยละคือไม่ป่วยกับตัวเองป่วยกับสังคมก็ต้องยังไงคะต้องละ need ก็คือรักษาต้องการใช้ยาฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้แล้วถามว่าอยู่ในพื้นที่อาจารย์ต้องทำยังไงอาจารย์ก็พูดตรงนะคะกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้บอกเลยว่าในชุมชนอ่ะมันเหมือนปัจจุบันอ่ะคนที่ใช้ก็ไม่ปรากฏตัวก็คือกลุ่ม present ก็คือกลุ่ม use เขาก็นึกว่าตัวเองไม่มีปัญหาไม่ปรากฏกลุ่มที่หยุดไปเลย abstinence แบบซีโร่เลยค่ะกลุ่มสีขาวก็ไอเดียลสมโลกสมมุติหายากมากเพราะส่วนใหญ่ก็ไปใช้ตัวอื่นช่วยกันไม่ใช้ยาบ้าก็บุหรี่ไปก่อนหรือกาแฟไปก่อนแต่ก็จึงถือว่าเป็นตัวกระตุ้นเนาะแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่เป็นตัวที่ทำลายสมองหนักเหมือนยาบ้าแต่สิ่งนี้ค่ะคือตัวชี้วัดของถ้าอาจารย์อยู่ฝั่งที่ไม่ใช่สาธารณสุขนะคะตัวชี้วัดของการทำงานของสารเสพติดอ่ะตั้งแต่ทำงานมาเกือบ20ปีเนี่ยมันจะเล่นอยู่2ตัวก็คือคำว่า limitation limitation ไม่ใช่ abstinence limitation คืออะไรแปลตรงตัวเลยนะคะอาจารย์คือนานที่สุดที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้โดยเสพตัวที่มีปัญหานะน้อยที่สุดเช่นคงไว้ได้3เดือนก็เรียกว่าลิมิชั่นชั่วคราวคงไว้ได้1ปีเริ่มเป็นฟูลลิมิชั่นเนี่ยค่ะศัพท์ทางการแพทย์ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ตำรวจทหารหรือใครพยายามที่จะพาเขาเข้ามาบำบัดก็คือตัวนี้ตอนนี้ปัจจุบันเราเล่นตัวนี้ค่ะเพราะตัวลิมิชั่นก็วัดยากเพราะเราก็วัดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีไอ้สติปตรวจปัสสาวะให้เขาทุกตัวใช่มั้ยคะว่าเขาไปเสพอะไรมาบ้างเพราะเรามันก็ไม่เอื้อขนาดนั้นวันนี้เรายอมรับแล้วอะค่ะจากที่เรามีคำว่าศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดศูนย์เอาชนะยาเสพติดตอนนี้เราก็เป็นเราไม่กล้าต่อสู้ไม่กล้าเอาชนะแล้วเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าคงไว้ซึ่งการบำบัดและการรีเทนชั่นนี่คือตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่ล้อมาจากหลักและวิธีการของสารเสพติดในสมองว่าอย่างน้อยเขามาปะเรายังคุยกับเรายังคุยกับตำรวจทหารอยู่ในระบบนะคะทำยังไงก็ได้ให้ยังเจอตัวตนพิสูจน์หลักฐานตัวเองว่ายังกินยาอยู่ไหมทำงานอยู่ไหมอย่างไรถึงจะเสพอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างแต่ขอให้คงไว้ซึ่งการบำบัดปรากฏในบสต.บ้างเอสดีซีของท่านบ้างนู่นนี่นั่นอย่างน้อยๆ นะคะทางมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเขาก็เคยบอกว่าอย่างน้อยๆ2ปีเราเคยทำบสต.นี้อยู่ที่ปีครึ่งแต่ปัจจุบันนี้เราวาดว่า น่าจะต้องคงไว้อย่างน้อย3ปีคือต้องเจอและไม่ควรห่างเกินไปคนไหนที่ยังต้องกินยาก็ยังต้องกินยาเพราะสมองบางทีไม่เสพยาแต่ไม่สามารถหลับเองได้แล้วเพราะเซลล์สมองเมื่อกี้ที่อาจารย์เห็นสีน้ำเงินมันตายหมดแล้วมันไม่สามารถกำกับควบคุมตัวเองได้ในการที่จะกำกับให้ตัวเองเนี่ยหลับได้ตามปกตินู่นนี่นั่นก็ยังไงคะ retention ก็คือ
หมือนกับเราเนาะเหมือนใครเคยไปทำฟันไหมคะ retention คือตรึงฟันเราไว้ก็เหมือนกันคงไว้ซึ่งการบำบัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของกระบวนการที่ทุกคนจะถ้าเราเข้าใจแบบนี้เป็นโรคสมองเป็นเรื่องของ brain disease เป็นเรื่องของมาช่วยตัวเองเซลฟ์เมดิเคทก็คือดูแลอารมณ์ตัวเองแต่อย่างไรก็ตามทีก็เป็นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพด้วยก็จะพอเข้าใจและให้โอกาสว่าอ๋อวิธีการถึงเราจะไม่สามารถตรวจสารเคมีในสมองที่คุณหมอบอกได้หมดแต่เรารู้แล้วล่ะว่าคนคนนี้ยังอยู่ในระบบเป็นต้นนะคะทีนี้ในทางการแพทย์เนาะอาจารย์อันนี้ขออนุญาตข้ามไปเร็วๆเนาะคะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าเพิ่งมาทราบว่าป๊อปเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ใช่สาธารณสุขทีเดียวเนาะก็อาจจะรู้คร่าวๆประมาณนี้แพทย์ถ้าเรามีแพทย์อยู่ในวงของเรานะคะบอกเลยว่าตอนนี้แพทย์ใช้ฝั่งอเมริกาก็คือ DSM-5 อาจารย์ไม่ต้องจำตรงนั้นค่ะอาจารย์จำนี้เลยไครทีเรียคุณหมอของเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเรายึดอยู่ที่3เดือนตอนนี้เราขอดูประวัติของคนไข้อย่างน้อย1ปีในการวินิจฉัยฉะนั้นบางทีอาจารย์ตำรวจพยาบาลก็จะรู้สึกว่าทำไมหมอซักประวัตินานนู่นนี่นั่นไปดูว่าเศษตัวนั้นตัวนี้บางทีมันต้องดูประวัติยาวนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่แพทย์เนี่ยกว่าจะจบออกมาเนี่ยก็ต้องท่องไครทีเรียแล้วก็มองหาว่าตัวเองมีปัญหาใช้นานไหมต้องการไหมอะไรไหมแล้วสับแสงที่น้องหมอเวลาไปซักประวัติคนไข้อ่ะก็ไม่เหมือนกับที่อาจารย์อสมหรือว่าพยาบาลหรือว่าทางตำรวจอะไรก็คงไม่ได้ซักแบบนี้แล้วดีไม่ดีอาจารย์ซักได้ดีกว่าทางทีมแพทย์ฉะนั้นเดี๋ยวทุกวันนี้เราก็อยากให้แพทย์อยากให้น้องนักบริการสาธารณสุขอ่ะปรับคำนะคะเช่นแทนที่จะบอกว่าใช้มากก็ถามไปเลยว่าแต่ละวันเนี่ยใช้ตังค์ไปเท่าไหร่นะคะอาการดื้อเขาก็จะไม่พูดว่าดื้อตรงๆแต่ว่าเขาเป็นยังไงคะเป็นยังไงรู้สึกว่าทุกวันนี้ต้อง3เดือนที่แล้วเนี่ยใช้ไป 2G ตอนนี้เพิ่ม G ขึ้นแล้วยังนะคะก็อาจจะเป็นอาการดื้ออาการขาดส่วนใหญ่ก็แสดงออกมาเลยค่ะว่าเช้ามาต้องกึบไหมนะคะตอนนอนเนี่ยต้องสักปุ้นหนึ่งไหมนะคะมีอาการถอนไหมเป็นต้นซึ่งตรงนี้มันเป็นทักษะที่อย่างที่บอกนะคะทางฝั่งการแพทย์ก็เรียนกันไปนะคะอาจารย์แต่ในคนหน้างานจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีเวลามาวินิจฉัยแบบนี้เราก็เลยมีเครื่องมือนะคะเครื่องมือง่ายต่อการวินิจฉัยโดยการที่เราก็ผันตรงนี้แหละค่ะอาจารย์ให้ทางทีมเจ้าหน้าที่เราเข้าใจก่อนว่าคำว่าเสพติดคืออะไรก็คือมีอยากมีดื้อนะมีอาการถอนแล้วมีเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปใช้ซ้ำและมีโอกาสที่จะหยุดได้เป็นครั้งคราวเราให้จำแค่นี้นะคะแล้วเราก็เข้าสู่หน้างานของกระบวนการเพราะเราคาดหวังว่าไม่ว่าคุณจะใครทีเรียถูกต้องเป๊ะอะไรว่าอ๋อน้องกินใช้4 คูณ 100ส่วนใหญ่นะคะต้องเรียนอาจารย์ว่าไม่มีใครใช้ยาเสพติดชนิดเดียวอาจารย์ไปดูเลยส่วนใหญ่ใช้2ชนิดขึ้นไปอันนี้เป็นสถิติทั่วโลกเนาะอย่างน้อยๆก็ต้องมีบุหรี่กับยาบ้าหรือว่ากัญชากับเหล้าหรือโคเคนกับยาบ้า whatever เพราะว่าเป็นการที่คนไข้จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเภสัชจะเล่นกับสมองตัวเองเพื่ออะไรคะเขาอยากจะเป็นสมองแบบนี้เขาอยากจะกลับมาเป็นสมองที่ enhance ด้วยยาเสพติดที่เขาผสมเองในแต่ละวันเช้ามาเขาก็ต้องแบบไงคะยาบ้าสักปื๊ดนึงก่อนไปทำงานแล้วออกมาตกกลางคืนกลัวนอนไม่หลับก็แอลกอฮอล์เข้าไปเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีแต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถเกิดอย่างนั้นได้เพราะเซลล์มันช้ำเนาะอย่างที่บอกฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คืออย่างที่บอกผู้บำบัดหรือคนอยู่ในทีมก็รู้แค่ว่า1อะไรคือแอดดิคชันคือการเสพติดมีทั้งดื้อมีทั้งอยากมีอาการถอนเนาะแล้วมีโอกาสที่จะเสพซ้ำได้วันนี้เราต้องคุยกันเรื่องลิมิตชันคือทำยังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยยาวนานที่สุดสมองได้ขยายได้ยาวนานที่สุดแบบนี้ค่ะจากสีฟ้าเฟ็บๆเนี่ยให้มันขยายออกมานี่เขาเรียกว่าลิมิชันนี่ก็คือคอนเซ็ปต์เนาะของการรักษาน่ารักที่สุดก็คือเมติโปรแกรมที่ทางบรรพบุรุษเราเข้ามาอันนี้ก็เป็นสไลด์ของเก่าที่อาจารย์สามารถหาดูได้ก็ยังใช้นะอยู่ปัจจุบันว่าเราก็ต้องหาก่อนว่าคนไข้คนนี้อยู่ในระยะเริ่มเสพหรือเปล่าอยู่ในช่วง3ปีแรกไหมหรือว่าใช้มาเป็นประจำแล้วใช้ออฟแอนด์ออนหมกมุ่นใช้ไม่นานแต่หมกมุ่นใช้ทั้งวันทั้งคืนความถี่ต่อวันมีความสำคัญมากนะคะดังนั้นแบบคัดกรองที่ธัญรักษ์ออกแบบมาที่อยู่หน้างานศูนย์คัดกรองของท่านทุกที่นะคะ6ข้อนั้นน่ะนั่นคือ Exist ที่ย่อมมาจากทาง WHO เนาะเวอร์ชั่น2ที่ออกมาแล้วก็คือดูพวกนี้ล่ะค่ะดูความถี่ดูเป็นคะแนนดูมีภาวะวิกฤตไหมดูว่าใช้นานเท่าไหร่เพื่อจะเข้าใจว่าคนคนเนี้ยอยู่ในช่วงไหนของสมองมีคนถามว่าโอ้ก็อาจารย์บอกว่าไม่ต้องรู้ลึกซึ้งถ้าอาจารย์ไม่คุยตรงนี้คนไข้ก็จะรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ได้เข้าใจเขาว่าตอนนี้เ
เขาหยุดมาแล้ว15 วันนะเขาตอนนี้เขาห่างไปแล้วเขาควรจะมีอาการอะไรเขาหยุดมาแล้ว1 เดือนเขาควรจะมีอาการอะไร2 เดือนบางคนยังฝันถึงน้ำลายสอ3 เดือนก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดได้นะคะ4 เดือนจะเป็นยังไงแล้วจะก้าวข้ามจาก4 เดือนเป็น6 เดือนต้องทำยังไงฉะนั้นมันก็ต้องมีการสักประวัติธรรมว่าเนี่ยค่ะการพูดคุยกันไปเยี่ยมซ้ำๆฉะนั้นคำว่า retention คือจึงมีความหมายเพราะอาจารย์ไม่สามารถได้ประวัติเหล่านี้ครั้งเดียวจากการที่จะไปคุยมันต้องคุยเป็นหลายๆครั้งและสมองก็จะจดจำโดยเฉพาะส่วนที่หมอบอกนะคะอะเมดาล่าตรงนั้นน่ะเขาจะจบกับจดจำประสบการณ์ดีๆว่ามีคนแคร์ลิงเขามีคนใส่ใจเขามีคนถามเขาประสบการณ์เหล่านั้นก็จะไปทดแทนแทนที่พอจะอยากทีนึงก็ไปหาบุหรี่โอ้มีสักพักนึงมีพี่พยาบาลโทรหาเขาเขาก็จะรู้สึกมีความสุขจากคำพูดดีๆของทุกท่านก็เริ่มสมองก็เริ่มเลือกฉะนั้นการเข้าใจกระบวนการเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดtreatment as a prevention การรักษาของเราก็เป็นการป้องปัดป้องปามไปด้วยเพื่อไม่ให้เขารีแลกฉะนั้นกระบวนการของการติดแต่ละคนจึงมีความสำคัญสไลด์พวกนี้สามารถหาได้ของ Matic โปรแกรมถ้าใครผ่านกระบวนการมาก็รู้ซึ่งยังใช้อยู่ถึงปัจจุบันยังใช้ได้มีคนบอกว่า classical condition แบบเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วแต่ไม่จริงทุกวันนี้ใช้กับกีฬาไม่ว่าจะยาเสพติดจะผ่านตัวไหนก็มาจากนี่แหละค่ะการชั่งใจในการตัดสินใจของตัวคนไข้ว่าตอนเริ่มเสพในสมองคิดอะไรพอเริ่มเศร้าในสมองเริ่มคิดถึงสารเสพติดเยอะขึ้นเห็นไหมคะเมื่อกี้มีสารเสพติดแค่ตัวเดียวแต่พอเริ่มเศร้าเริ่มมีตัวกระตุ้นและพอรู้สึกว่าตัวเองและเอาชนะตัวเองไม่ได้แล้วเกิดภาวะวิกฤตก็จะคิดถึงสมองส่วนที่เป็นนิวคลีสก็คือเป็นเมื่อกี้ก็จะแปลสัญญาณไปที่สมองส่วนหน้าว่าหมกมุ่นแล้วถ้าไม่ได้มาเนี่ยตัวเองอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายสไลด์พวกนี้คือสไลด์ที่ได้ทำได้นำจากแปลงจากสารเคมีสมองเมื่อกี้ค่ะแปลงเป็นภาษาไทยง่ายๆในการบำบัดฉะนั้นถ้าอาจารย์อยู่ในยุคปัจจุบันแล้วยังไม่คุ้นชินสามารถไปหากลับไปหาแต่อันนี้หมอยกตัวอย่างให้ดูว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นภาษาอังกฤษนมเนยพวกนั้นน่ะเราสามารถแปลออกมาแล้วคนไข้เองก็ติดตามกับเราไปด้วยนะคะกับสไลด์เหล่านี้แล้วรู้ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในระยะไหนคนไข้ก็จะติ๊กเลยว่าตอนนี้เป็นอ่อนล้าเป็นเครียดหรือเป็นซึมเศร้าเป็นกระตัวกระตุ้นภายในไปเนาะใช้ยาบ้าเพราะลดน้ำหนักหรืออะไรแล้วเขาจะหลุดภาวะวิกฤตแบบนี้ยังไงนี่คือสิ่งที่ทำให้สะท้อนเกิดความเข้าใจคนไข้ก็จะเก็ทว่าอ๋อที่คุณหมอพูดว่าความจดจำอ๋อมันจะแบบนี้นี่เองเราตอนนี้เราอยู่ในระยะแบบนี้ฉะนั้นมันมีเครื่องมือง่ายๆในการแปลงในการทำความเข้าใจตามหลักวิชาการอาจารย์ก็จะรู้สึกอุ่นใจขึ้นนะคะว่าของที่หมอพูดว่ามันเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นสารเคมีมันสามารถแปลงออกมาเป็นสิ่งที่สามารถบำบัดได้จริงเนาะอันนี้มีคนบอกมีคนพยายามจะทำวิจัยคานแต่หมอบอกว่าทุกวันนี้คนไข้ก็ยอมรับว่าคลาสสิคอลคอนดิชันนิ่งเนี่ยใช้ได้ไปเซเว่นตั้งใจจะไม่ซื้อขนมจีบซาลาเปาแต่ได้ยินเสียงประตูเซเว่นเป็นไงคะเอาแล้วน้องไม่ถามสดขนมจีบซาลาเปาแล้วเหรอเหมือนกันกลับมาบ้าน5 โมงเย็นเข็มสั้นอยู่ที่เลข5ใกล้จะถึงแล้วใจสั่นหมดแล้วค่ะนะเริ่มคิดแล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องได้เวลาไปดิ้งไปกึ๊บเช่นกันนะแต่พอเป็นไงคะสมองถูกรีจิสเตอร์สิ่งกระตุ้นพวกนี้มีทั้งภายนอกภายในเนาะก็คือจากใจตัวเขาเองกับสิ่งภายนอกที่เอื้อนะคะต่อการบรรยากาศที่พาไปหมอต้องบอกเลยนะคนที่เสพยาบ้าอะไรเนี่ยถ้าเสพหน้าคอมพิวเตอร์เห็นคอมพิวเตอร์ก็ใจสั่นแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเพราะมันเวลามันจำอ่ะมันจำแบบพาโนรามิกสีดำสีชมพูดำบรรยากาศดีๆไปเที่ยวกับผู้หญิงคนไหนบางทีแฟนคนที่เสพด้วยกันก็ต้องห่างๆกันไปก่อนมิฉะนั้นสารเคมีพวกนั้นก็จะไปกระตุ้นตัวอะเมดัลลาเพราะเวลาสมองจำเป็นเวลาเราถ่ายภาพอะค่ะพาโนรามิกวิวเห็นอะไรก็จะจดจำแบบนั้นถึงไม่มีสารเสพติดเราเห็นภาพนั้นเราก็จะรู้สึกอีกว่าอ๋อสงสัยต้องเป็นไงคะเกิดความคิดและสถานการณ์เอื้อทำให้เราคุ้นชินเขาเรียกว่า CBT คือ Cognitive Behavior นั่นเองนะคะที่พยายามจะ Matic โปรแกรมอะไรที่เรารู้จักกันนะคะก็คือต่อสู้กับความคิดตรงนี้ให้แก้โดยเอาพฤติกรรมนำถ้าพฤติกรรมแบบนี้นะคะขับรถไปตรงสี่แยกไฟแดงเราก็ต้องเลี่ยงเลยก็เลี่ยงสถานการณ์นี้แล้วก็ค่อยให้เกิดความคิดใหม่ว่าไม่ต้องไปทิศนี้ก็มีความสุขได้ซึ่งยากไหมยากเพราะกว่าเราจะรู้อีกตัวนึงเป็นไงคะเราวนหน้าร้านที่ขายเหล้าไปแล้ว3 รอบก็ยังไม่เปลี่ยนเนาะตรงเนี้ยก็คือกรรมวิธีอันนี้คือหลักการมาถึงตรงนี้เนาะถ้าใครอยากถามอะไรก็แชทเข้ามานะคะหลังจากนี้หมอจะไปเร็วมากนะคะสารเสพติดเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายตัวกดกระตุ้นหลอนผสมผสานกดก็คือกินจนให้ดื่มให้หลับๆก็พวกแอลกอฮอล์กระตุ้นก็เป็นพวกยาบ้าหลอนก็เป็นพวกผสมผสานหลายๆตัวนะคะกัญชาก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกผสมผสานฉะนั้น
หมอไม่ลงรายละเอียดนะคะอาจารย์ก็อันนี้สามารถไปดูได้แต่สิ่งที่ถามนอกจากว่าเขาอยู่ในระยะไหนแล้วเนี่ยต้องถามว่าใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และใช้วิธีอะไรเพราะแต่ละวิธีเนี่ยมีโอกาสจะเข้าถึงสมองได้เร็วแตกต่างกันทำไมติดเข็มถึงจะอันตรายมากกว่าติดจมูกติดดื่มเพราะว่าอันนั้นต้องไปผ่านกระเพาะแต่ถ้าฉีดเข้าเส้นก็คือเส้นเลือดยิงตรงเข้าสมองหรือแม้กระทั่งบุหรี่เสพเข้าเนี่ยค่ะควันยิงตรงเข้าสมองเลยมันเลยออกฤทธิ์แบบ8วินาทีนะคะเป็นต้นเนาะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเขาเรียกว่าอินเทคเนาะก็คือต้องคุยกับคนไข้ให้เกิดความเข้าใจสิ่งนึงที่ทางสาธารณสุขคิดว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาเรื่องเสพติดอะไรเลยเนี่ยถ้าไม่เกิดความไว้ใจก็คงลำบากการทำงานอยู่ปัจจุบันเราก็ใช้กระบวนการหมอปฐมภูมิหรือว่าทางทีมจิตเวชเข้าลงไปในพื้นที่โดยมองหาโรคทางกายฟังดีๆนะคะเช่นคนเสพยาบ้าเนี่ยอย่างน้อยมีประมาณ20กว่าโรคนะคะอาจารย์ตับเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเลือดเป็นยังไงสมองเป็นยังไงขาดวิตามินอะไรสมองก๋งๆยังไงมีหมดนะคะแต่เราไม่ตรวจและจิมเบนของยาบ้าตอนนี้เนี่ยที่ตอนนี้ไปตายอยู่ในคุกหลายๆคนก็คือไงคะทุกวันนี้ต้องรัน EKG ค่ะเพราะแท็กกี้คาร์เดียจนหัวใจวายหลายเคสละฉะนั้นแอลกอฮอล์เกิดไป60โรคเราก็มักจะคุยจากเรื่องโรคตับโรคไตโรคอะไรก่อนแล้วก็ค่อยเจาะเข้าไปถึงวิธีการที่จะคุยเรื่องของโรคจิตเวชเพราะมันจะง่ายกว่านะคะเขาพบว่าหมออายุรกรรมหรือหมอที่ดูแลทางกายเนี่ยคุยแล้วก็จ่ายยาจิตเวชมากกว่าจิตแพทย์จ่ายยาอันนี้ต้องบอกเลยโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านเศร้าต้องเรียนอาจารย์นะคะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ต้องเอาเรื่องนี้นำก่อนในการคุยอย่างเช่นเนี่ยค่ะเรื่องสารกระตุ้นหมอก็ต้องสอนกับคุณพยาบาลเราต้องเนาะพาถึงปั๊บไม่ใช่ว่าจะอ้าวตกลงเสพมาเท่าไหร่เสพมากี่เม็ดนู่นเนี่ยเป็นยังไงมาคนไข้ใส่หมวกแก๊ปไม่สบตานั่งแล้วตัวแห้งๆปากแห้งๆเป็นไงดื่มน้ำก่อนไหมวัดความดันเอาทำไมตัวร้อนเพิ่งไปเสพม่านตาขยายหัวใจเป็นยังไงตรวจนู่นนี่นั่นคนไข้ก็รู้สึกว่าเราแคร์ริ่งตรวจความจำให้นับ1-10เอา100-7อ้าวสมองเริ่มไม่ค่อยดีเราก็เริ่มคุยพอเราเห็นปัญหามากๆเข้าสิ่งพวกนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งจูงใจที่เขาเห็นทำให้สะท้อนก็ให้เขาเห็นปัญหาจากเดิมเขาคิดว่าตัวเขาเป็นกลุ่มผู้ใช้เงินเรกูล่ายูสอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไม่ใช่ละสงสัยจะเป็นกลุ่มแอปยูสนะหรือกลุ่มอบิวหรือกลุ่มอินท็อกใช้จนสมองเจ๊งไปหรือเปล่าแต่เรามักจะมองข้ามไปถึงปั๊บศูนย์คัดกรองใช้มาเท่าไหร่ใช้ครั้งสุดท้ายยังไงใช้อะไรอย่างไร1-2-3-4จริงๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องถูกโปรไวให้เกิดขึ้นคือเอาทางกายนำเอาแรงจูงใจเข้าว่าถามในสิ่งที่เขาต้องการขอความช่วยเหลืออันนี้จะง่ายกว่าแล้วค่อยมาถึงเรื่องที่เราสนใจก็คือเรื่องโรคทางจิตเวชพ่อต้องบอกเลยว่าเราเจอกับกลุ่มนี้ค่ะคือกลุ่ม C ตัวสีเขียวเพราะว่าโรคสารเสพติดเป็นอะไรที่มหาศาลเป็นทะเลจิตเวชก็ส่วนหนึ่งแต่เราพบว่าเป็นซับเซตกันก็คือประมาณ60%ฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะชวนคนไข้ว่าไม่รู้ว่าเธอเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเป็นอารมณ์แปรปรวนเป็นอะไรทำไมถึงคิดฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ก็คือควรจะต้องหยุดสารเสพติดไปแล้วเป็นหลักเดือนนะคะแล้วก็ยังมีอาการอยู่ยาจิตเวชก็ยังหยุดไม่ได้ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนอาจารย์ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า3ปีก็แล้วก็ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นโรคจิตเวชหรือเป็นจากสารเสพติดเพราะอะไรคะออกไป3เดือนก็ไปเสพซ้ำน้อยมากเลยที่จะมีเคสที่หยุดไปเป็นแบบหลักเดือนหลักปีแล้วก็แบบอาการไม่หายจริงๆแล้วคุณหมอต้องจ่ายใหม่ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเห็นใครข่าวหน้าหนึ่งมีทุกคืนนะคะตำรวจก็จะเห็นเลยลงไปแล้วไปเอะอะแล้วว่าตีพ่อตีแม่เอาเคยมีประวัติขาดยานู่นนี่นั่นเพราะไงคะส่วนหนึ่งก็อาจจะรักษาไม่เต็มที่มีโรคจิตเวชของเดิมสารเสพติดเดิมก็ไม่รู้ว่าใช้ซ้ำไม่ใช้ซ้ำแล้วยาจิตเวชก็ไม่ได้ยืดยาวนะเพียงพอก็กลับเรียนว่าก็คงจะต้องอันนี้เป็นหลักทางหลักวิชาการแต่ในความเป็นจริงทำได้ยากเพราะว่าทำหลักวิชาการเนี่ยดิบิทมิลีนะคะที่เป็นคนพวายตรงนี้เนี่ยเขาแนะนำเราว่าเรามักจะมองหาสีเหลืองไว้ก่อนก็คือใช้น้อยๆมีอาการทางจิตนิดๆหน่อยๆก็คือวิตกกังวลรีบดูแลแต่เราปรากฏว่าเป็นไงคะกลุ่มผู้ใช้ไม่ค่อยปรากฏตัวเราเจอกลุ่มนี้นะเจอทุกคืนตอนนี้เขาเรียกว่า SMIV คือ Serious Mental Illness Violence กลุ่มนี้ใช้เยอะเสพเยอะอาการทางจิตเยอะนะคะหรือไม่ก็กลุ่มสีส้มกลุ่มสีเหลืองฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำความเข้าใจก็คือเราต้องยอมรับนะคะบอกแล้วว่าดื่มเหล้าเพราะว่าบางทีอยากให้หลับอยากให้หายซึมเศร้าติดยานอนหลับเพราะว่าอยากจะหายวิตกกังวลติดโคเคนเพราะอารมณ์ไม่ค่อยดีติดกัญชาเพราะคิดว่าตัวเองเป็นวิตกกังวลซึมเศร้าติดเฮโรอีนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ฉะนั้นหรือว่า4x100มัลติเพิลดรักนะคะอาจารย์ก็มาจากเด็กวัยรุ่นที่รู้สึกว่าตัวเองแอดจัสต์ความมั่นใจไม่ได้กลุ่มแองไซตี้หรือคนที่เวลาเด็กบอกว่า
หรือผู้ใหญ่ที่บอกไม่มั่นใจต้องเล่าสักกึดกระท่อมสักหน่อยจนอยู่ในกลุ่มเพื่อนมันจากพื้นฐานเรื่องของอารมณ์ที่เป็นเชิงลบกับตัวเองก็ย้อนกลับไปสไลด์แรกๆอันนี้เขาเรียกว่าโคมอร์บิดหรือโคออคเคอริงออคเคอร์คือเกิดด้วยกันฉะนั้นไก่กับไข่ไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันจานก็บอกแล้วว่าสมองคนเราเกิดมาไม่เท่ากันตกฟากไม่เหมือนกันแม่คลอดออกมาแล้วเป็นไงคะสมองเบี้ยวหนีปอเสพสารเคมีออกมาไม่เยอะติดสารเสพติดง่ายผสมกับมีโรคอารมณ์ของเดิมก็ต้องปรับกันไปฉะนั้นทุกคนนะคะหมอบอกเลยนะคะไม่มีใครปกติทางอารมณ์ได้ 100% ถ้าไม่ผ่านการเทรนจากอารมณ์ฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราปกติทุกคนนะคะวันนึงที่เรารู้สึกแย่ๆเราก็อาจจะเคยคิดว่าเราจะต้องสูบบุหรี่กินเหล้าด้วยเช่นกันฉะนั้นเราก็จะได้เข้าใจว่าเออมันเกิดขึ้นร่วมกันได้ในทางการแพทย์เราก็เลย implement ทุกอย่างหลังจากที่เราเห็นรูปสมองเมื่อกี้พยายามจะบอกว่าเราอยู่ในระยะไหนสมองเป็นยังไงทุกอย่างถ่ายทอดเราก็ต้องเป็นไงคะหาเครื่องมืออีก screening แปลว่าคัดกรอง assessment แปลว่าประเมินมันก็จะวุ่นวายในศูนย์คัดกรองที่ท่านไปเห็นพ่อก็แล้วคัดกรองอาการจิตเวชก็แล้วคัดนู่นคัดนี่คัดนั่นตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นแล้วก็ยังมีข้อมูลทางกฎหมายอีกคัดทางกฎหมายอีกเพื่ออะไรคะเราก็พบว่าเพื่อจะตัดสินใจ level of care จะส่งไปตรงไหนดีถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขามีบัตร Medicare ก็คือบัตร30บาทเราเนี่ยเขาก็จะโชว์เลยศาลเขาก็จะเทเลเข้ามาทางกล้องเลยว่าเอาตกลงจะไปไหนเคสนี้จะไปทันยลักษ์หรือจะไปกรมจิตหรือจะไปอยู่ลำพูนหรือจะไปอะไรแต่เราไม่มีขนาดนั้นเราก็ไม่ไงต้องมาตัดสินใจกับหน้างานใช่ไหมตำรวจจับมาเอามาส่งตรงไหนยังไงตอนนี้ก็มีคำว่าเซอร์วิสแพลนเกิดขึ้นก็คือเป็นลักษณะของการบูรณาการเปิดหอผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลจังหวัดรปช.ทุกแห่งก็48ชั่วโมงพยายามจะโฮให้ได้ตามกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยก็คือดีเกรดดิ้งอะค่ะระยะอักคิวระยะต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในกระบวนการของการรักษาที่เข้าถึงทุกท่านแล้วก็คนไข้ได้รับการบริการแต่หลักสูตรที่มีต่างเมืองนอกเนี่ยไม่สามารถฟิตอินกับเมืองไทยได้หมดเพราะอะไรคะคนของเราไม่พร้อมพอที่จะไงจ่ายยาน้องหมอบางทีก็ไม่มั่นใจสร้างแรงจูงใจเนี่ยค่ะที่บอกว่าเนี่ย ready to change คือปรับแรงจูงใจให้เหมาะสมนู่นนี่นั่นก็ไม่เคยฝึกมาพูดจาอะไรก็บางทีทัศนคติของผู้บำบัดก็ยังไม่มาก็ทำให้ค่อนข้างยากคุณหมอก็พยายามจะเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะมองหาแต่ exit one วินิจฉัยเพื่อที่จะลงรหัสใน HBC เพื่อจะส่งต่อคุณพยาบาลบางทีเห็นปัญหาและบุคลิกภาพมีปัญหานู่นนี่นั่นก็พยายามจะคุยกับที่บ้านคุณหมอเม็ดมาลาวก็พยายามมามองหาว่ามีโรคอะไรถ้าเกี่ยวกับฉันฉันก็รักษาไม่รักษาไม่ใช่เพื่อรักษาหรือบางทีคุณตำรวจเอามานะคะก็เจอปัญหาแล้วไปตีพ่อตีแม่เกิดปัญหาไซโคโซเชียลที่กระโหลกบอกนะคะสังคมไม่ยอมรับและมีปัญหาพฤติกรรมทางการแพทย์เขาเรียก GAF ก็คือเละทั้ง4มุมโดเมนก็ถือว่าแย่มากแต่เดี๋ยวนี้สามารถได้ใช้ไหมเราพูดตรงๆเลยว่าไม่ทันการไม่ทันกินเพราะว่าปริมาณของคนยาเสพติดมีมากเกินกว่าที่เราจะสกอร์แบบนี้ได้ฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยต้องดูว่าเอาจิตแพทย์จิตเวชเอาช่วยได้ไหมช่วยให้ยาจิตเวชก่อนเอาพยาบาลช่วยคุยได้ไหมปลอบประโลมไปเอาหมอทางกายจ่ายยาทันไหมเอาทางสังคมช่วยได้หรือเปล่าก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเริ่มมองหาว่าเอานะทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันทำไม่ได้ก็หาโรงพยาบาลให้แอดมิดก็เลยเปิดวอร์ดขอผู้ป่วยกระจายเพราะคนไข้มีเยอะมากทำยังไงให้รักษาแบบผู้ป่วยในได้แบบมีคุณภาพระดับหนึ่งหรือผู้ป่วยนอกแบบมีคุณภาพในการที่นัดมาแล้วไม่ดรอปเอาเพราะแต่ก่อนนัดโรงพยาบาลจิตเวชเดินทางจากประจวบมาที่สวนสรานลมสมัยหมอเป็นผอ.สวนสรานลมผ่านไปวันนึงแล้วยังมาไม่ถึงเลยไปเสพต่อซะแล้วฉะนั้นการกระจายไปให้เกิดเอาท์เพเชียนโปรแกรมแอดมิดได้ใกล้ๆใกล้บ้านใกล้ใจจึงมีประโยชน์สำหรับคนเสพยาเสพติดฉะนั้นทุกท่านฟังแล้วเหมือนกับว่าหมอมันยกภาระให้พวกท่านหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันมีความจำเป็นเพราะสมองเนี่ยมันเรียกร้องโดยเฉพาะช่วงเที่ยงคืนกล้วยน้ำไทยทำมาเป็น10ปีแล้วค่ะคลินิกเที่ยงคืนมีคนโทรมาคอนซัลต์ตอนเที่ยงคืนตลอดเพราะมีอาการลงแดงช่วงเวลาสำคัญที่สุดคือตีเหล็กต้องตีตอนร้อนฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมทุกอย่างเอื้อ OPD พร้อมเป็นไงคะก็ง่ายแต่บุคลากรจะไหวไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็พบว่าค่อนข้างหนักเพราะว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากเพราะว่าพยาบาลบอกว่าหมอก็เอามาก็แจกยาทำให้หลับนู่นนี่นั่นแต่เนี่ยค่ะตรงปัดพฤติกรรมเนี่ยพาร์ทเนี่ยยากที่สุดเห็นไหมคะเรคคอมเมนท่านเคยรู้ไหม MI เนี่ยทำตั้งกี่ครั้งสร้างแรงจูงใจเราพบว่าถ้าคนไม่มีความใส่ใจอยู่แล้ว32ครั้งยังไม่อยากจะเลิกเลยกรุ๊ปทำไปเลยค่ะดรอปเอาท์สูงมากแต่ก็ต้องทำทำให้เกิดกำลังใจอ้าว
สักพักนึงไม่พอใจกันอีกอยากคุยอินดิวิดวลคุยรายบุคคลอีกสักพักนึงอีกมีคอนติงเจนซี่คืออะไรคะมาแล้วต้องมีอะไรมาครบ10ครั้งแจกหมวกถึงจะรู้สึกมีกำลังใจมาครบ20ครั้งแจกอะไรคะแจกเสื้อที่เมืองนอกต้องมีโทเค็นเลยคือมาปั๊บแจกข้าวเที่ยงมีค่ารถเมล์แล้วพบว่าอันเนี้ยเอฟเฟคทีฟมากคนไข้อยากมาหรือเซลฟ์เฮลคือมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอันนี้ดีหรือเทอราปิติกคอมมูนิตี้เนี่ยค่ะชุมชนบำบัดมีสร้างงานสร้างการเป็นไงคะแฟมิลี่อีกครอบครัวบำบัดเอาครอบครัวมาด้วยทาวเวลสเตปอีกคล้ายๆกับแมทิกโปรแกรมอยู่ในชุมชนเข้ามาในบ้านหลังที่120มีคนดูแลมีนักสังคมดูแลมีแลบพรีเวนชั่นคือมีความอยากเมื่อไหร่ปั๊บมีกระบวนการทุกอย่างทั้งยาหยุกยาอะไรถึงที่ยากไหมคะโอ้โหแค่คิดแบบนี้ทางระบบก็ยากและทางทฤษฎีฉะนั้นถามว่าทำยังไงอะ OPD เลเวล1พอมีไหมทุกโรงพยาบาล2 intensive มีบุคลากรนัดคนไข้ไหวไหมทุกจันทร์พุธศุกร์ไม่ไหวก็ทุกศุกร์ไม่ไหวก็ศุกร์เว้นศุกร์ไหวไหมแอดมิดไหวไหมคะบางรปช.ไหวละ intensive แอดมิดไหวไหมโรงพยาบาลลำพูนไหวหรือยังในการที่จะจัดกระบวนการทั้ง behavioral treatment แล้วก็คนต้องเพียงพอมันถึงจะครบกระบวนการตาม evidence based evidence based คืออะไรการบำบัดที่ไลค์คอมเมนต์แล้วว่าได้ผลจริงแต่เราต้องอดทนทำช่วยกันยักเยือกับคนไข้ทั้งคู่บางครั้งคนไข้เป็นรีแลปส์อะไรมา1สร้างแรงจูงใจเพราะคนไข้มีโอกาสที่จะคิดซ้ำๆอยากจะไปใช้ใหม่ตลอด2เปลี่ยนแนวความคิดทำไงคะพฤติกรรมนำข้อนิติตามอย่างที่บอกหมาสั่นกระดิ่งทำยังไงให้สัตว์ได้ยินกระดิ่งแล้วไม่คิดถึงยากมากอันที่3คือทวิสเต็ปคล้ายๆกับเมติกโปรแกรมคือซัสเทนคือมีกลุ่มที่มีกลุ่มความเป็นกลุ่มเฉพาะคุยกันไปเราคงไม่มีถึงขั้นทวิสเต็ปเหมือนเมืองนอกแต่จะต้องมีเค้าเรียกว่ามีกลุ่มที่ให้เค้าเข้ามาให้กำลังใจเกิดโฮปเกิดความหวังเขาพบว่าเป็น evidence based คือเรคคอมเมนต์เลยว่าถ้าชุมชนไหนมีตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้กระบวนการของสมองตรงอะเมดัลลาที่บอกอะสว่างวาบในสิ่งที่มีความสุขได้สารหลังสุขได้มาดูตรงนี้ก่อน state of change บอกเลยนะคะตัดสินใจแล้วทั้งนั้นลังเลแล้วทั้งนั้นแต่เป็นไงคะส่วนใหญ่ย้อนกลับที่เดิมเพราะยาเสพติดมันมีเยอะบอกแล้วไงคะ1มาจากตัวโฮสต์คนไข้เข้มแข็งแล้วแต่เป็นไงคะเอเจนต์ก็คืออะไรคะคนขายยาเสพติดถึงที่ตลอดเป็นไงลังเลและสุดท้ายสิ่งแวดล้อมเอื้อแต่ถ้ามีการออกกำลังกายเนาะขวดเหล้าเอาทิ้งไปเนาะหาเนี่ยต้องเป็นคนคนนี้ออกกำลังกายมีงานมีการทำก็จะหลุดแต่เราพบว่าไม่หลุดตลอดค่ะเราพบว่าวัฏจักรเนี่ยย้อนกลับบ่อยมากนะคะโดยเฉพาะช่วงแอคชั่นกับมินเนนส์เราไม่กินข้าวเย็นได้ประมาณอย่างดีก็เป็นไงคะ2เดือนเนาะก็กลับมาใหม่ฉะนั้นกว่าที่จะเป็นวัฏพฤติกรรมที่ถาวรฉะนั้นเวลาเราคบแฟนเนี่ยคะเราพบว่าทางจิตเวชเราบอกเลยว่าช่วงฮันนีมูนอ่ะปีครึ่งหลังจากนั้นน่ะของจริงฉะนั้นคบใครก็ต้องคบนานเกินปีครึ่งนะคะถึงจะเห็นของจริงพฤติกรรมก็เช่นกันยาเสพติดก็เหมือนกันบสต.ตามเกินปีครึ่งนะคะถึงจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเพอร์มาเนนต์หรือเปล่าเป็นต้นเนาะเพราะว่าบอกเลยนะคะอยู่ในชุมชนจะลงทุนก็ลงทุนกับสีเหลืองค่ะคนที่ยอมแอคชั่นคนสีเหลืองอ่อนๆคือ determinant คือตัดสินใจนี่บอกเลยคุยแค่นี้พอค่ะสร้างแรงจูงใจแต่ถ้าเขาไม่สมัครใจไม่เป็นกลุ่มที่นั่นแล้วบางทีอาจารย์เปลืองแรงอาจารย์ก็ส่งไปให้จิตแพทย์อะไรช่วยคุยนู่นนี่นั่นก็สร้างขวัญกำลังใจอย่าให้เกิดนิกติคือความรู้สึกไม่ดีเปิดโอกาสรับฟังนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่สมัครใจก็ฟังญาติให้จำจี้จำชัยแล้วเกิดตาบาปขึ้นในพื้นที่อันนี้ก็ไม่ควรเนาะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในลำพูนอันนี้เอามาฝากนะคะก็อาจสามารถดาวน์โหลดได้ของลำพูนเนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องแอลกอฮอล์เยอะๆแล้วก็เรื่องของโคมอร์บิดเพราะส่วนใหญ่แล้วในแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีโคมอร์บิดของจิตเวชสูงมากโคมอร์บิดจิตเวชทำให้บางทีเจ้าหน้าที่ไปจับแล้วเนี่ยไม่เขาไม่ไหวอะค่ะในเรื่องของการดูแลจิตใจฉะนั้นยานี่ต้องกินหลายปีมากอันนี้คือสถิตินะคะวงกลมที่เป็นซ้อนกันหลายอันแปลว่ามีโรคร่วมนะคะสูงมากในกลุ่มแอลกอฮอล์ฉะนั้นการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยไม่เพียงพอเฉพาะ Exit 1จะต้องหา Exit 2 3เนาะก็คือโรคร่วมทางจิตเวชให้เจอในเคสแอลกอฮอล์ซึ่งหมอกับหมอพันธภาหมอแต่จุนี้ทำโพวาอยู่ในภาคเหนือเมื่อสมัยก่อนนะคะกับจันหมอเนาะก็อันนี้ก็ไม่เท้าความเนาะแต่ว่าไปหากระบวนการว่านอกจากการดื่มปัญหาต้องหาวิธีการดีท็อกซ์ก็การรักษาเนาะโดยการสกรีนนิ่งโรคร่วมทางจิตเวชให้เจอนะคะเรื่องของการคัดกรองเรื่องของแอลกอฮอล์คงไม่คุยแล้วเนาะเพราะโดยหลักการเนี่ยทุกคนน่ะสามารถที่จะพอจะใช้ได้ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจต้องฝึกค่ะอันนี้หมอต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อสม.อสม.ต้องฝึกโดยการที่ลองถามเขาด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่เขากลับมาหาแล้วก็เขารับโทรศัพท์อสม.เจ้าหน้าที่แล้วคนไข้รู้สึกดีเราเองก็จะ
รู้ได้ว่าเหมือนร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะเขากลับมาซ้ำแปลว่าแรงจูงใจที่เราสร้างอ่ะพอใช้ได้ฉะนั้นนี่คือกระบวนการนะคะฉะนั้นที่ลำพูนควรจะต้องมีก็คือศึกษาเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องโรคร่วมทำความเข้าใจแล้วก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหมอบอกเลยนะคะยาบ้ากัญชาแอลกอฮอล์ทั้งนั้นมาด้วยกันฉะนั้นก็ต้องคัดกรองแล้วก็มองหาให้เจอ last dose มีความสำคัญมากนะคะในการที่จะถามว่าดื่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อจะมองว่าคนไข้อยู่ในขั้นตอนไหนของการรักษาจะได้จ่ายยาได้ถูกและทำให้เรามั่นใจนะคะแต่ก่อนเราก็มีสูตรในการดูไม่ยากมากนักนะคะแล้วก็ทำให้เกิดง่ายๆในการซักซ้อมฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจขั้นต้นก็คือการทำ brief advice ฝึกนะคะสะท้อนกับพูดคุยมันก็จะเกิดตามหลักการมีคนบอกว่าที่หมอพูดมาทั้งหมดตรงอะแมดาล่าไม่มีทางไหนนะไม่จริงค่ะ BABI อาจารย์พิชัยแสงกัญชัยเคยทำรีวิวออกมาแล้วนะคะเป็นอนุภาพสูงมากกว่า MI ด้วยซ้ำทำอะไรไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ฟีดแบคให้ข้อมูลสะท้อนแบบคัดกรองแบบคัดกรองที่ใช้เยอะในภาคเหนือก็น่าจะเป็นออดิตทำไปเถอะค่ะหมอยังบอกให้คนเวนไปหมอสมัยหมอเป็นผอ.โรงพยาบาลก็ให้ทำเจอคนไหนสนใจก็ทักแล้วก็คุยให้คนนั่นให้กำลังใจคุยแบบเนี้ยเจอไปเรื่อยๆอย่างน้อย30ครั้งคนไข้ก็ต้องเปลี่ยนใจกันบ้างแหละเนาะแล้วก็เกิดกระบวนการห้องที่ทำได้ดีที่สุดคือห้องนี้นะคะหมอบอกเลยว่าตอนที่ทำได้ดีที่สุดก็คือตอนเคสที่มาที่ ER เกิดอุบัติเหตุเนาะอันเนี้ยก็คือไม่อยากจะบอกว่าเป็นขู่เทอราปีเนาะแต่ว่ามีอนุภาคมากตอนวิทรอเนี่ยหมอบอกเลยว่าเรจิเมนต์พวกนี้ต้องติดไว้นะคะให้กับน้องหมอ ER หรือว่าทางพยาบาลทาง OPD ทางรปช.เพื่อง่ายต่อการจ่ายยาไม่ยากแล้วแต่ละสูตรเนี่ยพยาบาลหมอเคยให้เภสัชที่โรงพยาบาลหมอเนี่ยคำนวณสูตรแต่ละสูตรตั้งไว้เลยให้เป็นห่อๆแล้วก็จ่ายไป300กว่าบาทก็ได้แล้วบวกวิตามินบีวิตามินโปรพาโนรอลก็สามารถใช้ได้เขาจะรู้สึกว่าคนไข้น่ะมาแล้วรู้สึกว่าได้ยากลับไปถึงคุยกันไม่โอเคอย่างน้อยๆซิมโทเมติกก็คือรักษาอาการได้ตัวเองเป็นที่พึ่งทางใจได้มีคนมาซัพพอร์ตสเกลตำรวจพามาแล้วก็อย่าให้เขาหมดหวังเราก็ต้องให้ยาบางคนนะหมอบางคนให้บีโคกลับไปกับเดซิแปมสักเม็ด2เม็ดก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่ให้อะไรเลยแล้วก็ติดตามโทรหาเรียกมาคุยดูโรคทางกายอันนี้เป็นสูตรยาที่สามารถดาวน์โหลดไปติดได้ตามหน้าโต๊ะตรวจนะคะอันนี้หมอไม่ลงรายละเอียดเนาะแต่อย่าขาดวิตามินอย่าขาดเรื่องของโพลีแอซิดอย่าขาดเรื่องของการให้เบนโซเดซิปินเต็มที่ตามสูตรที่ให้ไปแอลกอฮอล์ที่ลำพูนเยอะมากก็จะช่วยป้องกันโดยเฉพาะเรื่องฆ่าตัวตายนะคะก็จะช่วยได้แล้วก็ลดเรื่องของปัญหาเรื่องของสารเสพติดทีนี้ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องสารเสพติดนะคะหมอขอเวลาอีก5นาทีเราประมวลข้อมูลแล้วนะคะตัวแท่งสีน้ำเงินพระเอกของเรากี่ปีก็ยังเป็นยาบ้าเนี่ยลดราคาอะไรเท่าไหร่ก็ยังเป็นแชมป์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นยาไอซ์ลดลงอาจจะเป็นเพราะคนไทยไม่รู้ยาไอซ์ถูกลงด้วยส่วนหนึ่งเนาะผสมมาเป็นยาบ้านะคะแล้วผสมมาเป็นตัวอื่นตัวที่เพิ่มสูงขึ้นที่เรากังวลคือฝิ่นเฮโรอีนสีม่วงเห็นไหมคะน่ากลัวเนาะอันนี้หมอบอกว่าอันนี้เริ่มมาแล้วซึ่งจะเป็นตัวที่ติดแน่นทนนานทางสมองฉะนั้นกฎหมายที่อาจารย์อภินันท์บอกนะคะอย่างที่บอกเห็นไหมคะเขาอยากให้เราหาผู้ใช้ตรงนี้เป็นไงคะเข้าศูนย์คัดกรองเป็นไงเราอยากจะเจอตรงนี้ค่ะ 1.46 ล้านคนไม่เจอทุกวันนี้เจอกันหมื่นกว่าคนเองที่เหลือมาเป็นสีเหลืองสีแดงเพราะคนไข้คิดว่าตัวเองเป็น regular use แต่จริงๆคืออาจจะเป็นไงคะเป็นกลุ่ม app use แล้วเป็นกลุ่ม dependent แล้วต้องทำยังไงเราก็ต้องประชาสัมพันธ์อยู่ในเนี่ยค่ะให้คนไข้มาแต่เราพบว่าไงคะทุกวันนี้ปัญหาของกฎหมายตัวนี้ที่จะนำเข้าสู่กับระบบการรักษานะคะก็บอกกับทางพี่ๆน้องๆที่เป็นตำรวจทหารหรือว่าแม้กระทั่งกอรมน.หรือหลายคนเราพบว่าดรอปเอาสูงมากสร้างแรงจูงใจก็แล้วเพราะว่าไปเจอมาแล้วม.113คืออะไรคะสมัครใจมาเองมาไม่ถึงโรงพยาบาลเปลี่ยนใจพ่อแม่ก็เป็นไงคะเลี้ยวรถกระบะอารวาสอยู่ในรถมาม.114บอกเป็นไงคะต้องจับเข้ารักษาเพราะว่าต้องบังคับปรากฏว่าเป็นไงคะตำรวจมีภารกิจเยอะถูกรายงานเข้ามาที่สน.หลายคดีปล่อยไปอีกบอกว่าเอาเนาะไปเจอกันที่โรงที่ศูนย์คัดกรองหรือมาโรงพยาบาลไม่มาตามกระบวนการเป็นไงคะสุดท้ายเราก็ต้องส่งตัวนกคู่ค่ะอารวาสเมื่อไหร่ก็ส่งม.22ของพ.ร.บ.สุขภาพจิตเอื้อให้กับตำรวจว่าบังคับรักษาแต่ตำรวจก็เป็นไงคะภาระงานเยอะตอนนี้ก็เลยไงมีไม้สามง่ามบ้างล่ะก็ให้อบต.มีแอมบูเลนซ์ไปรับบ้างนู่นนี่นั่นเกิดกระบวนการ1669 191ช่วยกันแม้กระทั่งเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นไงคะอยู่รปช2คืนหลบหนีออกมาก็ต้องใช้นกคู่ไปช่วยอีกนะคะก็คือม.22ก็คือกระบวนการทางพรบ.สุขภาพจิต
อารวาสทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดหรือไม่สารเสพติดไม่เป็นไรให้มีพฤติกรรมนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีความมั่นใจของคนในพื้นที่ไม่เยอะสุดท้ายเราพบว่าตัวสีชมพูที่เราบอกว่าเราจะลดปริมาณไม่ให้คนไข้ของเราเป็นไงคะเรียนรู้สมองส่วนหน้ามันมีปัญหาเนาะสมาธิสั้นเสพยาบ้าเสพกระท่อมเอาออกมาจากคุกแล้วมาให้โอกาสเป็นไงคะทุกวันนี้ก็กลับไปติดโซสีชมพูเหมือนเดิมเพราะอะไรออกมาไม่ได้ยาไม่เข้าถึงบริการดรอปเอาเกิดคดีลักทรัพย์ลักกางเกงในนู่นนี่นั่นก็เข้ามาเหมือนเดิมนะคะอันนั้นเราก็คาดหวังตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่สีด้านขวาเนี่ยค่ะก็คือกลุ่มสมรรถภาพทางสังคมก็คือที่ต้องไประดมคัดกรองกันใหม่ดูว่าเป็นตาสับรถใครเป็นผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดอยู่ปองดองกันได้อยู่ในตลาดนัดรู้ว่าบ้านหลังไหนใครเป็นยังไงเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการอันนี้ก็เป็นอินโฟที่เราส่งเข้าไปในพื้นที่ว่าเราอยากจะได้สีเขียวแต่เราพบว่าตอนนี้มาสีดำเยอะนะคะก็คือมาเข้าสู่กระบวนการการบำบัดอย่างที่บอกเนาะเขต1ที่ลำพูนอยู่บอกแล้วไงคะกลุ่มติดเยอะสูงเขต4แล้วก็เขต12นอกนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใช้ผู้เสพฉะนั้นในเขตสุขภาพเราก็วอร์ดในภาคเหนือก็อาจจะต้องมีเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นผู้ติดแล้วก็ต้องการเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นไวโอเลนต์ตอนนี้เนี่ยข้อดีของบสต.ที่ขยายเพิ่มไปก็คือจากการที่เราบันทึกนะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดนู่นนี่นั่นเบิกเงินเบิกทองแล้วก็จ่ายค่าทําอะไรคำค่ายสมัยก่อนใครอยู่ยุคทําค่ายหัวละ 3,000 นู่นนี่นั่นตอนนี้ก็มีการบันทึกเข้าไปแล้วก็คือมี V1 คือทําร้ายตัวเอง V2 ทําร้ายคนอื่นความคิดทําร้ายคนอื่นหรือแม้กระทั่ง V4 ก็คือมีปัญหาทางคดีเพื่อง่ายต่อการที่ทุกท่านจะทํางานฉะนั้นถ้าทุกท่านอยู่ในก็ในศูนย์ยาเสพติดจังหวัดอําเภอสามารถขอข้อมูลนี้ได้นะคะคือถกแถลงกับทางโรงพยาบาลถึงจะเป็นข้อมูลผู้ป่วยก็เป็นข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญในการที่จะติดตามเพราะไอ้ SMV สแกนที่เข้าไปติดตั้งเนี่ยก็คืออาการไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวมุดหงิดเฉียวที่หวั่นแหวกก็จะถูกติดตั้งเป็น SMV สแกนถูกสแกนทั้ง V1 ถึง V4 แม้กระทั่งเรื่องคดีเข้าไปมันก็จะง่ายต่อเจ้าหน้าที่ในการที่จะทำงานเนาะอันนี้ก็ทางตำรวจอะไรก็สแกนแม้กระทั่งจังหวัดนครสวรรค์นะคะผู้ว่าเอาไปให้อสม.ติดตั้ง SMV สแกนแล้วก็ไปถึงหลังคาบ้านแล้วก็ไปเฝ้าระวังแล้วก็เอาเนี้ยค่ะแผ่นเนี้ยไปบอกเลยว่าญาติต้องทำยังไงผู้ป่วยต้องทำยังไงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาเป็นต้นเพื่อป้องกันตรงนี้ไม่ให้ประกอบคดีซ้ำในส่วนสีแดงเข้มตรงนี้ซึ่งทุกวันนี้เราต่อสู้กันมากนะคะกับเคสเหล่านี้เพราะเคสเหล่านี้เยอะมากนะคะเพราะมีการประกอบคดีซ้ำสิ่งหนึ่งที่รู้ไหมว่าทำไมถึงประกอบคดีซ้ำไม่ใช่ความผิดที่ใครค่ะ1 ใน 3ก็คือไม่กินยาต่อเนื่องไม่มารักษาเพราะอะไรคะไม่มีงานทำไม่มีโอกาสเดินทางขาดยาผลข้างเคียงของยาหมอเองก็เหนื่อยไม่มีเวลาจะบำบัดเทเลก็ไปไม่ถึงช่วงโควิดก็ขาดช่วงหรือตำรวจตามจับเพราะว่าเขามีคดีอื่นขาดยาก็จะเป็นปัญหาฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามหมอบอกแล้วไงคะมาแล้วเนี่ยอย่าให้เขาเสียเที่ยวคุณตำรวจอุตส่าห์หิ้วมาให้ยานอนหลับกลับไปก็ยังดีถ้าบอกว่าไม่แอดมิดให้ยาอะไรออกไปก็ดีฉีดยากลับไปก็ยังดีไม่ฉะนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้เพราะกฎหมายที่เอื้อบอกแล้วนะคะก็คือตรงนี้ค่ะสิ่งที่เรากลัวคือตอนที่เขามาเจอเราอะหยุดสารเสพติดหรือยังถ้าหยุดก็จะมีอาการลงแดงแล้วมีอาการขาดยาถ้าคุณยังไม่ทำอะไรอีกก็เป็นไงครับเขาก็จะไปเมาเหล้าแล้วก็เนี่ยค่ะกราฟที่สูงขึ้นก็คือไปเอะอะอารวาสปีนเสาไฟฟ้าแล้วก็กระโดดลงมาก็เราอยากจะเจอเฉพาะตรงสีแดงก็คือกลุ่มที่หลุดมาแล้วแล้วเข้าสู่กระบวนการบำบัดแต่เราพบว่าตรงนี้กลุ่มสีดำก็คือกลุ่มที่ใช้แล้วก็กำลังหยุดพยายามหยุดอยู่ในพื้นที่เพราะว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเขาก็ให้โอกาสตัวเองแต่มีภาวะลงแดงขาดยาตำรวจไหนๆเขาดูแล้วเจ้าหน้าที่แล้วอบต.แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะของคนขาดยาขาดเหล้าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปทบทวนเนาะอันนี้หมอก็จะมีข้อมูลเก็บไว้ให้นะคะว่าวิธีการพูดคุยต้องทำอย่างไรและสถานที่ต้องทำยังไงคำพูดต้องยังไงยังไงก็ต้องถามอ่ะใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช้อะไรบ้างและตอนนี้ถ้าอยากจะให้หมอช่วยต้องช่วยยังไงตรวจร่างกายอาการทางกายอาการทางจิตถามคนในครอบครัวอันนี้คือแบบคัดกรองที่เกิดขึ้นจริงนะคะในศูนย์คัดกรองทั่วประเทศรปศต.หมื่นกว่าแห่งแล้วก็รปช.เอาไปใช้ปรากฏว่าใน HDC หรือว่าในระบบสาธารณสุขของคุณหมอที่ทำไปเนี้ยก็อาจจะไม่เคยรู้เพราะว่าการคัดมามันเป็นคัดจากด่านหน้ากว่าจะเทเข้ามาฉะนั้นทางพื้นที่ทั้งอบต.อบต.อะไรเงี้ยอาจจะรู้เรื่องของแบบคัดกรองตรงนี้ก็ต้องพยายามจูนเพราะเรามีอาการทางจิตเวชให้เห็นอยู่แล้วว่ามันคืออะไรบ้างเพราะเป็นโคโมบิดที่เกิดขึ้นเพราะมันสามารถเป็นจุดตัดสินใจว่าคุณตำรวจจะพอแค่นี้หรือคุณตำรวจต้องพาไปป้ายหน้าก็คือไปโรงพยาบาลลำพูนเลยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลชุมชนเป็นต้นนะคะอันนี้คือจุดตัดเนาะอันนี้คือยาเสพติดในสัดส่วนเนาะอย่างที่หมอบอก
เดี๋ยวนี้คนไข้เก่งศรีถนนชัยเยอะมากก็ใช้ยานอนหลับบ้างอะไรบ้างผสมกันไปฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าการตรวจปัสสาวะเนี่ยมันมีโอกาสแรงกิ้งได้เยอะนะคะแล้วก็สติปเดี๋ยวนี้บางยาเสพติดบางตัวไม่สามารถตรวจได้ในสติปของปปส.หรือทั่วไปการซักประวัติก็ยังมีความสำคัญฉะนั้นศูนย์คัดกรองแต่ละที่นอกจากคัดกรองเมื่อกี้ถ้าอยู่ในรปช.ก็ตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องทำก็คือสร้างแรงจูงใจให้คนไข้สารภาพบางเองบางทีหมอถามไป3ครั้งไม่ต้องตรวจอะไรเลยคนไข้ก็บอกมาเองว่าตัวเองใช้อะไรก็จะง่ายต่อการที่จะพิจารณาว่าจะส่งต่อไปทางไหนเพราะว่าในทางชุมชนเนี้ยเขาสามารถที่จะพอจะดูแลได้นะคะเพราะถ้ารู้เขารู้เราแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาก็คือไม่รู้จะจัดการยังไงสไลด์หลังจากนี้ก็ให้ไว้นะคะว่าภาวะเมามีลักษณะอย่างไรปะก้าวร้าวต้องทำยังไงเนาะหมอมีสูตรยาให้หมดนะคะสามารถที่จะเกรดดิ้งว่าแพทย์ควรจะต้องรู้อะไรพยาบาลจะรู้อะไรการผูกมัดเป็นยังไงวันนี้อาจจะไม่มีเวลาคุยนะคะว่าโรคจิตในสารเสพติดมีเยอะมากถึง 15% นะคะถึงหยุดยาไปยาบ้าไปแล้วประมาณ6เดือนถึงปีฉะนั้นขาดยาไม่ได้ค่ะนี่คือสูตรยาที่ใช้จริงยานอนหลับนะคะยาเอื้อที่ช่วยอาการทางจิตฉะนั้นถ้าคุณตำรวจเห็นยาเห็นอะไรแล้วเนี่ยถึงเขาอยู่ในลักษณะของการบำบัดก็อย่าเพิ่งไปกล่าวโทษอะไรกันก่อนนะคะก็ลองดูว่าคนไข้จะเข้าสู่กระบวนการแบบสม่ำเสมอหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ดรอปเอาท์คิดว่าตัวเองมียาแล้วก็ไม่มาพูดคุยนะคะอันนี้หมอก็บอกเลยว่าก็ต้องดูเพราะคนไข้บางทีก็ไม่อยากจะแสดงตัวเนาะก็จะหางานทำยากเพราะยังมีสติ๊กมาอยู่ในพื้นที่เยอะหรือภาวะถอนเองก็ตามทีนะคะก็ไปกินเหล้าแทนหายานอนหลับหาไปร้านขายยาร้านขายยาจะรู้จักเยอะมากเลยนะว่าคนไข้ของเราอยู่มุมไหนของอำเภอนะคะเพราะคนไข้ส่วนใหญ่ตอนนี้รู้จักร้านขายยาดีมากในการที่จะหายามาทดแทนวิธีการดีที่สุดก็คือผู้ป่วยนอกคือพูดคุยผู้ป่วยในเนี่ยมีไว้สำหรับกลุ่มติดกลุ่มเสพก็ทางเหนืออย่างที่บอกนะคะเมื่อไหร่ถ้าทางเหนือลดอัตรากลุ่มติดกลุ่มเสพแล้วก็วอร์ดก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยก็เป็นเน้นเป็น OPD case นะคะก็จะได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงฉะนั้นการที่แบบตำรวจคุยใครคุยแล้วไม่สามารถไม่มีประสิทธิภาพไม่จริงนะคะหมอไปเจอมาแล้วนะตำรวจแดนี่ทำได้ดีมากนะคะฉะนั้นสิ่งที่ต้องหาเพิ่มเติมก็คือเขามีนี่เลยเกิน 60% มีภาวะซึมเศร้าหลังจากที่เสพไปแล้วหรือว่าพยายามหยุดเสพก็ต้องพยายามพูดให้กำลังใจเพราะว่าฆ่าตัวตายเนาะเราก็มีแบบคัดกรองเยอะแยะนะคะที่อยู่ในระบบเนาะเราก็เอื้อกันบอกแล้วไงคะหมอก็จะเทรนผู้ช่วยเหลือพยาบาลเนี่ยในการที่จะค้นหาสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยในการจะประเมินแล้วก็พูดคุยแล้วก็ส่งต่อยาพวกนี้หมอให้ทิ้งไว้นะคะคุณหมอสามารถเอาไปติดไว้ตามเรจิเมนของโรงพยาบาลได้อันนี้เป็นตัวระบบทั้งชุมชนรปช.รปส.รปท.บอกเลยนะคะหลักๆเลยเราดีลกับชุมชนให้ได้ค่ะก็จะดูแลได้แล้วเกิน 70% รปช.แอดมิด48ชั่วโมงให้ได้ก็จะช่วยใส่น้ำเกลือฉีดวิตามินให้ยาอาการดีขึ้นนำส่งต่อโรงพยาบาลเก็บไว้ได้อย่างน้อย14วันเก่งแล้วค่ะถ้าจะมีมินิธัญลักษณ์อะไรในอนาคตก็ประมาณเดือนนึงที่เหลือส่งโรงพยาบาลเฉพาะทางโรงพยาบาลเฉพาะทางก็ต้องดูต่อเนื่องแล้วส่งข้อมูลกลับมาในพื้นที่ไม่นั้นพื้นที่ก็ไม่รู้นะคะว่าคนไข้กลับมาแล้วเพราะเรายังเชื่อเรื่องอินทิเกรตก็คือการบูรณะทุกวันนี้รักษาแบบไปด้วยกันนะคะคนไข้จะรู้ลึกๆเลยว่ายังต้องการยาจิตเวชที่มีใครบอกว่ากินเข้าไปในมินิธัญลักษณ์แล้วไม่ต้องส่วนใหญ่คนไข้จะรู้ตัวว่านอนเองไม่ค่อยได้เราก็เลยต้องรักษาคู่กันไปนะคะกับโรคทางจิตเวชแล้วก็รีคัฟเวอรี่คือต้องให้โอกาสให้คนดีคืนสู่สังคมก็ต้องเป็นไงคะมีงานมีการทำรักษาแล้วก็ดูตลอดทั้งชีวิตคนไข้ของเราก็จะอยู่กับเราเป็น10ปีแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบเป็นภาระแต่เขามีมูลค่าทางสังคมนะคะถ้าเราช่วยเขาได้ฉะนั้นหมอบอกเลยว่ากระบวนการที่ทำทุกวันนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยแล้วกระจายทั่วพื้นที่เราต้องมองว่ามันเป็นโรคเหมือนโรคเรื้อรังอนาคตก็จะเหมือนที่คอรอเขาดีไซน์ออกมาเป็นชุมชนลดหวานลดมันลดเค็มเราก็จะมีชุมชนที่เราปักธงไว้แล้วว่ากลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มสีเหลืองคือไม่ได้ขาวไม่ได้แอบซิเนนไม่ได้ว่าปลอดยาเสพติดแต่อยู่ได้ทุกคนต้องเคารพกติกาแล้วก็อยู่ไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งหน้าที่ของชุมชนในอนาคตเนาะการติดตามหมอเชื่อว่าทุกวันนี้อึดอัดอสม.หมอก็เห็นใจหมอก็บอกว่าอสม.นะเป็นตาสับปะรดให้เขาทำตัวเป็นญาติสนิทเป็นเพื่อนอย่าให้พยายามให้เขาเที่ยวไปแวดระแวดระวังคนที่จะต้องระแวดระวังคือรปส.ต.กับรปช.เป็นคนแอดไวไกด์แดนแต่อสม.อยากให้เขาอยากอยู่กันอย่างเป็นมิตรนะคะอาจารย์ไม่ใช่เอะอะไรก็ให้อสม.ไปเยี่ยมหมดอันนี้ต้องบอกเลยโดยเฉพาะเคสยาเสพติดนะคะต้องเห็นใจเขาเนาะเพราะว่าคนไข้มีโอกาสจะไปเสพซ้ำแล้วระแวงขึ้นมายิงปืนออกมาก็ไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้
นะคะก็บอกแล้วเนาะครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญตอนนี้หมอต้องมีหลักสูตรครอบครัวบําบัดเนาะทางพม.พยายามจะออกแคมเปญครอบครัวอบอุ่นทุกตําบลนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือกํานันผู้ใหญ่บ้านทางทีมรปช.รปส.แม้กระทั่งตัวคุณหมอนะคะแค่เทเลโฟนอินเข้ามานะคะในพื้นที่แล้วคนไข้นั่งอยู่ที่รปส.ต.เห็นหน้าคุณหมอทางเทเลก็เกิดความอบอุ่นละเพราะรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนเป็นแฟมิลี่คนไข้อ่ะลึกๆ รู้สึกว่าตัวเองไม่มีครอบครัวฉะนั้นการรู้สึกเซนส์ออฟบีลองกิ้งหรือการมีครอบครัวนี่มีความสำคัญมากแต่หมอก็รู้ว่าครอบครัวเบิร์นเอาคนครอบครัวจะรู้สึกทนไม่ได้นะคะโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่มีมาตอนนี้ยังปรับตัวไม่ทันว่าทำไมส่งผู้เสพกลับมาอยู่ในบ้านฉะนั้นก็ต้องใช้อาศัยพวกเราเนี่ยเอื้อเนาะเป็นครอบครัวเสมือนไปก่อนเนาะเพื่อให้กำลังใจนะคะกับพื้นที่อันนี้หมอก็ขออภัยว่าเกินเวลามาค่อนข้างเยอะก็หวังว่ากระบวนการในการติดตามในอนาคตเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบูรณาการหลักสำคัญก็คือสร้างสัมพันธภาพอะไม่ว่าเขาจะเสพจะติดจะมีคดีอะไรยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยเขานึกถึงอาจารย์อย่างหมอตรวจคนไข้ตอนนี้เกือบจะครบ25ปีแล้วเนี่ยคนไข้คนแรกๆก็ยังอยู่นะคะก็ยังเสพก็หายเสพไปแล้ว7ปีวันนึงพอไปเสพซ้ำด้วยความเครียดไปผ่าตัดติดยาเสพติดอีกก็กลับมาใหม่ด้วยสัมพันธภาพที่สร้างไว้เนาะแล้วก็พยายามให้คนไข้เนี่ยได้รับการดูแลที่บ้านตามแบบสาธารณสุขดูแลอาจจะโทรไปถามเป็นโฮมเฮลท์แคร์ซึ่งเราก็เบิกได้ตามสปสช.นะคะอันนี้มีความสำคัญจำเป็นอันที่3ก็คือสอบถามนะคะประเมินอาการเป็นช่วงๆทั้งเรื่องทางกายทางจิตความช่วยเหลือทางสังคมมีงานมีการทำไหมไม่ใช่ว่ารู้จักกันดีติดตามไปเยี่ยมแต่ว่าไม่ได้ถามไทยสิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆสุดท้ายก็คือทุกคนอยู่ในคนในสังคมอาจารย์ต้องพยายามให้เขาเกิดเครือข่ายมีเพื่อนมีฝูงมีคนที่แบบจะให้เขามีชื่อยืนในชุมชนสุดท้ายก็คือระยะเวลาอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ก็ให้คนอื่นตามค่ะนะคะอย่าตามอยู่คนเดียวอย่าทำอยู่คนเดียวแล้วก็ควรจะเป็นทีมอย่างที่บอกนะคะก็จะทำให้เกิดกระบวนการที่หมอบอกแล้วนะคะในสมองก็จะเกิดการรีจิสเตอร์ประสบการณ์ที่ดีตรงนี้คนไข้จะเกิดความรู้สึกใหม่ค่ะอาจารย์จะรู้สึกอย่างคาดไม่ถึงเขาจะจดจำทดแทนสิ่งที่เขาคิดว่าจะเป็นบุหรี่เขาก็มีคนโทรศัพท์มาหามีการติดตามอย่างสม่ำเสมอเพราะบอกแล้วไงคะถ้ามันคือ 4C 3C อาจารย์ฟังดีๆนะคะถ้ามันคือ 3C อาจารย์รู้สึกว่ามันคุมยากแต่อาจารย์ไปตามซ้ำๆอาจารย์ไปทดแทนสิ่งที่เขารู้สึกว่าคุมไม่ไหวแต่อาจารย์ให้กำลังใจเขาเรื่อยๆพอเขารู้สึกว่าเขาทำซ้ำๆสูบบุหรี่บ่อยๆแต่อาจารย์โทรหาเขาบ่อยๆอาจารย์ไปแบบไปเขาทำเลื้อยลังแต่อาจารย์ไปหาเขาแบบสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปอยู่ในก้นบึ้งของสมองสิ่งที่ประสบการณ์ดีๆตรงนั้นก็จะถูกรีจิสเตอร์ใหม่อารมณ์เหล่านี้ก็จะถูกบันทึกใหม่นะคะหลายเคสเนี่ยมีคนบอกว่ามาติดใจพยาบาลติดใจหมอก็ไม่เป็นไรค่ะเสพติดสิ่งดีก็ดีกว่ายังไงคะเขาก็จะนึกถึงความชุ่มชื้นหัวใจแทนที่เขาจะไปนึกถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เกิดจากตัวเขาเองคือความภาคภูมิใจมีการมีงานทำเป็นที่ยืนในสังคมเขาก็จะรีจิสเตอร์นะคะอาจารย์เข้าไปอยู่ในสมองส่วนอะแมกดาลาตรงนี้ค่ะอาจารย์ศูนย์ความจำแบบ7โคตระที่เขาจะรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องสูบบุหรี่ก็ได้นะเดี๋ยวรอก่อนสัก2ชั่วโมงดีเลย์ไปก่อนเนาะให้พยายามไปทำอะไรก่อนให้เขามีความสุขไปเจอแฟนเจอลูกบางคนเจอลูกก็เลิกบุหรี่ได้เป็น10ปีเพราะลูกให้ความสุขเป็นต้นนะคะฉะนั้นอนุภาคของการทำงานเรื่องรีวอร์ดพาธเวย์ในสมองเป็นเรื่องเหมือนมหัศจรรย์เนาะเป็นนิวโรเคมิสตรีที่เรามองไม่เห็นแต่จริงๆเราสามารถกำกับผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาแล้วก็ทางยาเหนือสิ่งอื่นใดคือสมรรถภาพเขาเรียกว่าศักยภาพของชุมชนนะคะหมอเชื่อเรื่องอนุภาพของคอมมูนิตี้รีซิเลียนก็คือชุมชนเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาเลือกที่จะดื่มหรือไม่ดื่มเสพหรือไม่เสพสูบหรือไม่สูบได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเข้าๆประมาณนี้นะคะตามคอนเซ็ปต์ที่อยากจะได้เพิ่มเติมไม่ทราบมีใครอยากได้เพิ่มเติมไหมคะจากกระบวนการที่บำบัดจริงๆอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วถ้าเกิดหมอทราบว่าทางทีมมีความหลากหลายแบบนี้ก็จริงๆมีสไลด์อีกประมาณ 2-3 ชุดซึ่งดีมากนะคะที่เราไปผ่องถ่ายความรู้ให้กับพื้นที่ในเขตสุขภาพเนาะแล้วหมอบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในการส่งต่อให้ได้เกิดประโยชน์ได้จริงเนาะแต่วันนี้อาจจะไม่มีเวลาเนาะก็อาจจะต้องลองไปทำดูก่อนไปเรียนรู้ดูก่อนแล้วก็ฟังจากหลายๆท่านแล้วก็มาตกผลึกนะคะ
จากคอนเซ็ปต์โรคสมองติดยาอย่างที่เรารู้จักกันลองดูก็อาจจะทำให้หลายๆท่านก็มีคำถามอะไรก็อาจจะมาถามหลังไมค์กับทางทีมผู้จัดได้นะคะหมอเองก็น่าจะมีคิวอีกทีนึงน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะแต่ครั้งนี้ก็ขออนุญาตให้ทีมอัดวิดีโอไว้ก่อนเกิดมีอะไรฉุกเฉินแล้วก็มาพูดเองไม่ได้เนาะ